สบายดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านสุขีมันเสมอมันเครือเก่าสุขอยู่ร่วนเสมอด้ามดังเดียวพี่น้องมาอีกแล้วยอดซ้ายบอกมองยัดโบกรายการตีโค้งห้องเปล่าสถานีลาวแพลเน็ตทีวีมากันตามนัดตันหมายพี่น้องก่อนอื่นก็ขอกราบคารวะนมัสการพระเทระนูเทระพ่อแม่พี่น้องอ้ายเอ้ยน้องหมู่ครูเพื่อนฝูงลูกลูกหลานที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้สุขีมันเสมอมันเคยเก่าสุขอยู่ล้วนเสมอดำดังเดียวเด้อพี่น้องเด้อแม่นว่าปรารถนาอย่างก็ขอให้ได้ดังใจปองหรือว่าบ่มีครูคล้องใครสมใจแม่งแต่ว่าจะในกระตามน้องมาฮอดมาถึงแล้วมื้อนี้เป็นจังได๋พี่น้องอยู่บ้านเฮาอยู่ดีไม่แห้งกันสู่สู่คนดินฟ้าอากาศเป็นจังได๋แต่ว่าทางมินิโซตานี่รู้สึกว่าโอ้อบเอ้าเด้อพี่น้องนะหลังจากฟ้าฝนลมแรงมาคืนนี้เนาะมื้อนี้ก็รู้สึกว่าอบเอ้าแต่ว่าจังได๋ก็มาหาพี่หาน้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธแล้วพี่น้องเป็นมื้อวันพุธแล้วเด้อพี่น้องเด้อวันพุธวันที่6เดือนกรกฎาคม2016หรือว่าวันพุธเนาะวันพุธวันที่6เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2559ซึ่งมื้อนี้ก็กงกับมื้อขึ้น2ค่ำเดือน8แล้วพี่น้องนานชั้นจ่อเข้ามาแล้วใกล้สิเข้าพรรษาลาพระเจ้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ย อ่ะเดี๋ยวมาเว้ากันเนาะว่าบ้านใดวัดใดแลเพิ่นเฮ็ดบุญสิกินทานให้พี่น้องเฮาไปใส่บาตรหยาดน้ำมื้อบุญเข้าพรรษาแต่ว่าจะไหนก็ตามพี่น้องก็ฮู้แล้วว่ารายการนี้เป็นรายการประสาสัมพันธ์เนาะพี่น้องเนาะหากว่าพี่น้องมีข่าวแนวใดอยากจะส่งข่าวบ่ว่าข่าวบุญศีลกินทานข่าวหาหมู่หาครูหาพี่หาน้องข่าวการเจ็บการตายบ่ว่ากันหรือว่าข่าววัดข่าววาข่าวสมาคมองค์การจัดตั้งต่างๆส่งเข้ามาพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากโทรศัพท์เข้ามาเองปากเองเว้าเองก็ได้บ่เป็นหยังโทรเข้ามาโลด5074301634โทรมาผู้ค้าก็จะเปิดเสียงไมค์ออกให้พี่น้องได้ยินนํากันเนาะว่าพี่น้องมีอันใดแบบใดเฮ็ดหยังตอนนี้แล้วก็ในอนาคตต่อไปวันอาทิตย์นั้นอาทิตย์นี้ที่นี้สิเฮ็ดหยังแด่แม่นบ่ก็ว่ากันว่าซั่นๆเนาะอ่ะก็บ่ว่ากันโทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องทางมินิโซตาว่าเป็นจังได๋กันมื้อนี้บ่ได้ถามข่าวขอถามข่าวก่อนซะเนาะพี่น้องทางมินิโซตาสุขีมันเสมอเหมือนคือเก่าอยู่บ่น้องนิดเฮาขอถามน้องนิดก่อนนั่นแหละเนาะเพราะว่านี่เป็นลูกค้าประจําว่าซั่นซะอีกนึงก็เป็นถือว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วล่ะเดี๋ยวนี้น้องนิดเฮานี่บ่เป็นแค่ลูกค้าธรรมดาดอกมีหยังเพิ่นก็แนะนําเพิ่นก็ส่งข่าวหาเนาะก็ขอขอบใจหลายก็ขออยู่ดีมีแรงเด้อนิดเด้อส่งข่าวหาทุกมื้อย้อนความหักความแพงแล้วก็บ่ว่าแต่น้องนิดดอกพี่น้องซื้อข้าวหลายผู้หลายคนเนาะบ่ว่าจะเป็นน้องทวนบ่หรือว่าน้องแต่งบ่นี่อันนี้ลูกค้าประจําเฮาแล้วก็แฟนๆรายการบ่ว่าจะเป็นท่านดร.จอมจันทร์ที่เพิ่นมาเบิ่งรายการน้องเป็นประจําเด้อเอาก็ขอขอบใจหลายๆแล้วก็อย่าลุงฝุ่นมณีวันอีกผู้นึงแล้วก็อย่าลุงอ่อนสาเนาะอันนี้โอ้บ่ว่ากันแหละหักแพงคิดฮอดถึงเสมอก็ขอขอบใจอ้ายลุงที่ว่าให้ความสนใจรายการแล้วก็เบิ่งรายการเป็นประจําถึงว่าบ่ได้โทรมาก็ดีใจท่านสมพงษ์อีกผู้นึงนี่ลืมบ่ได้ท่านสมพงษ์ท่านจันทจรน้องสุริยาปทุมทองอันนี้ก็บ่ว่ากันแล้วแต่ว่าก็ขอโทษหลายๆเด้อเว้าเรื่องสุริยาปทุมทองเสื้อหันยังบ่มาฮอดสุริยาเอ้ยเอ้าใจจังได๋อ่ะแต่ว่ามามื้อใดสิส่งให้มื้อนั้นรถบ่ต้องห่วงบ่แม่นว่าโอ้ยจะแม่นเพิ่นมิดซอยม้อยเนาะออเดอร์ไปแล้วก็ได้ว่าซั่นบ่ได้มิดยังติดตามให้อยู่ถ้าว่ามาฮอดมื้อใดจะส่งให้ปั๊บโหลดว่าซั่นซะบ่ให้ค้างคาอยู่ห้างเฮาพอแต่วินาทีโลดแหละว่าซั่นซะเป็นห่วงเป็นใยอยากให้ได้นุ่งอยู่อย่างน้อยก็นุ่งไปงานใส่บาตรวันเข้าพรรษาก็ยังดีเนาะแม่นตัวก็บ่ว่ากันและนั่นก็นอกนั้นก็ขอถามข่าวหาลูกๆหลานๆบ่ว่าจะเป็นโทมัสซีสเกตบ่เนาะอันนี้ก็ลูกหักลูกแพงว่าซั่นซะก็ขอฝากหักฝากแพงขอฝากความคิดฮอดคิดถึงแล้วก็ญาน้องประดิษฐ์ประดิษฐ์ก่อมณีบ่หรือว่าญาอ้ายสะเภาทองก่อมณีนี่สมาคมสมัคคีอาวุโสลาวอเมริกันสหรัฐอเมริกาเฮาเนาะอันนี้ก็ขอถามข่าวแต่ว่าก็บ่แม่นว่าญาอ้ายสะเภาทองผู้เดียวถามหาหมดนั่นแหละในคณะบริหารหรือว่าสมาชิกทุกๆท่านเนาะของสมาคมหนึ่งกับผู้ค้าก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยกัน
ผู้ขาเป็นสมาชิกไปเมื่อตกคัตชิว่าแล้วสมาชิกนี่กะแมนสมาชิกพี่น้องโรงบางกะแมนพี่น้องเสียงขวงพี่น้องเวียงจันโอ้เฮ็ดจังได๋คมสมัคคีเข้าไปเมื่อผู้ขานี่ขอฝากฮักฝากเพลงผู้สุคนเด้ออันเว้าเรื่องเวียงจันแล้วเป็นจังได๋ท่านใจพิราพันเดชอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ถามข่าวหาก็แล้วกันท่านใจพิราพันเดชบ่หรือว่าท่านอุทัยโลหานะท่านผู้ขันนี่อันนี้บ่ว่ากันแหละบอกว่าสหายเอ้ยเบิ่งรายการเป็นประจําจะมาเบิ่งแท้หรือบ่ก็บ่ฮู้เพียงแต่ว่าพี่น้องมาเบิ่งเด้อว่าซั่นก็ดีใจพี่น้องเส้นข้าวคือกันนั่นแหละอ้าวก็ดีอกดีใจบ่ว่าจะเป็นท่านใต้บ่ท่านนนหรือว่าท่านหมู่เพชรอินทรีย์เชียงใหม่เนาะเนาะนี่ก็ขอทําข้าวทําข้าวหากันแล้วกันขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อคิดฮอดคิดถึงถ้าว่าบุญฮอดยอดเกี้ยวสิไปร่วมใส่บาตรนําในมื้อวันที่23เดือน7เนาะเพราะว่าพี่น้องทั้งเส้นข้าวเพิ่นสิจัดงานใส่บาตรวันเข้าพรรษานี่ก็ผู้ค้าก็คิดๆอยู่หรอกว่าจะได้ไปหรือบ่เนาะก็บ่ว่ากันก็ขอขอบใจที่พี่น้องแท็กเข้ามาโอ้ลมนําก็บ่ว่ากันก็ขอขอบใจที่ว่าแจ้งมาว่าเบิ่งรายการอยู่เด้อว่าซั่นแต่ว่าทางนี้ก็ยังบ่ได้ถามข่าวหาเธอดอกยังบ่ฮอดยังอยู่ในเส้นข่าวอยู่ยังอยู่มินนิโซตาอยู่สําหรับพี่น้องทางซาเวทมินนิโซตาเฮาได้ว่าจังได๋มีข่าวมีข่าวแนวใดบ่คันมีหยังก็ส่งข่าวมาแน่จะเป็นข่าวส่วนตัวบ่เข้าวัดเข้าวาก็บ่ว่ากันพี่น้องทางซูฟอคือกันเนาะมีหยังก็ส่งข่าวมาเด้อพี่น้องเด้อและก็อีกนึงก็พี่น้องทั้งใดอีกแดพี่น้องทั้งวิคคนซินนี่บ่ว่ากันแหละเบิ่งรายการเป็นประจําว่าซะน้องแสงจันทร์จิตตวงเฮาอันนี้ก็ขอฝากความคิดฮอดคิดถึงกันแล้วกันและกันโดยเฉพาะเป็นทีมงานของเรา Planet ทุกท่านเนาะครับเนาะคั่นเว้าเรื่องเรา Planet แล้วก็ขอข่าวหาลูกเดือนผู้ขาเลยถ้าว่ามีหยังเปลี่ยนแปลงในรายการมีหยังออนเซลพี่ให้น้องได้เอาแจ้งเข้ามาทางรายการได้เดือนเด้อเพราะว่าพอสิได้ประกาศให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮู้นํากันอีกแล้วก็มื้อนี้สิมีรายการสดบ่สําหรับทั้งสถานีใหญ่เฮารายการลาวไทยโฮมช้อปปิ้งหรือว่ารายการเดือนพาใหม่ถ้าว่ามีแนวใดส่งมาเด้อจะได้ประกาศให้พี่น้องคอยติดตามรายการเฮาต่อไปแต่ว่ารายการตีโค้งห้องเปล่าที่พี่น้องชมอยู่ตอนนี้บ่ต้องห่วงอันนี้รายการสดพี่น้องโทรเข้ามาก็ได้เว้ากับยอดสายเลยแหละบ่ได้เว้ากับผู้อื่นดอกเพราะว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะเพราะว่านั่งพ้อว้ออยู่เลยเว้ากับพี่กับน้องและก็ขอถามข่าวหาพี่น้องทั้ง Facebook ทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้บางทางบ่ว่าหาก็เห็นว่าซั่นนึกว่าเพิ่นอยู่ช่องใดสถานีใดว่าซั่นแล้วแม่นอยู่ลาวเพชร TV นี่ตัวนี้ว่าซั่นพี่น้องก็ติดตามชมเนาะก็แท็กเข้ามาก็ขอขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลเนาะติดตามชมถ้าว่าชมแล้วอ้าวมีหยังอยากจะตีชมมีหยังอยากจะโอ้อยากจะลมโพสต์เข้ามาก็ได้บ่เป็นหยังพี่น้องทาง Facebook เพราะว่าตอนนี้ผู้ค้าก็โพสต์เข้าไปทาง Facebook ให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะรายการเฮาเพื่อว่าให้ได้เบิ่งกันคว่ำขวงว่าซั่นซะสําหรับพี่น้องทางอิลลินอยด้วยว่าจังได๋น้องมณีเพชรแดน้องปทุมทองท่านอาจารย์ศิลาวงแก้วเนาะสบายดีเด้อแล้วก็ผู้นึงกันลืมบ่ได้ก็คือน้องสบับท่านตุ้ยพี่น้องทางชิคาโกนี่ก็ขอฝากความคิดน้อยคิดถึงเช่นเดียวกันแล้วก็ลูกๆหลานๆสุภูสู่คนโดยเฉพาะแม่นตระกูลและเมืองโคตรเนาะค่อยเนาะบ่ว่าจะเป็นหลานน้อยหลานนางหลานปอกบอหรือว่าหลานตุยโอ้หลายคั่นสิเว้าแล้วลูกๆหลานพี่น้องอยู่ทางอิลลินอยโดยเฉพาะเป็นทางแอลจีนเนาะครับเนาะแล้วก็ขอฝากความรักความแพงหาแม่เสียวแม่เสียวบุญมีเฮาอยู่ทางลักฟอร์สเบิ่งอยู่บ่เฮอบุญมีเอ้ยสบายดีเด้อดุลๆพ่อเห็นกันเทื่อนึงและอีกผู้นึงก็คือน้องคันธรีเมืองใต้เนาะนักร้องเสียงหวานเฮาตอนนี้ยังท่องเที่ยวอยู่ทางนิวยอร์กคุณบ่หรือว่ากลับบ้านกลับเฮือนแล้วมีหยังก็ส่งข่าวส่งข่าวมาแด่IP ไอลุงยังคิดฮอดคิดถึงอยู่คือเก่าหั่นแหละมีหยังก็อาจจะได้ไปร่วมกันอีกเนาะในอนาคตต่อไปนี่ก็เคยไปร่วมงานกันครั้งนึงอยู่ทั้งวอชิงตันดีซีสําหรับน้องคันธรีเมืองใต้เว้าถึงคันธรีเมืองใต้แล้วก็ขอถามข่าวหาน้องแสงจันทร์หิ่งห้อยสวรรค์อีกผู้นึงและก็น้องจันทร์สมรเพชรสมพงษ์อันนี้นักร้องสาวสวยเสียงหวานอยู่ทั้งโอไฮโอโคลัมบัส
็นจังได๋พี่น้องคนลำบากเฮาอยู่ดีมีแฮงดินฟ้าอากาศโอเคอยู่บ่มีหยังก็ส่งข่าวส่งข่าวมาได้เด้อโดยเฉพาะแม่นอาจารย์คำสิงห์ไวยวงศ์เงียบโอ้ยจะเป็นผู้เงียบหยังย่าไปขอปลามากินบ่หือหัวหน้าโอ้ยบ่ว่าปานดอกเนาะก็ยังบอกแล้วคันแพงหลายก็บ่ต้องส่งมาดอกคันส่งมาส่งมาบนตัดห่างๆมันแกงสนามบ่ว่าปานนาสิมาแกงใส่ศพนี่พอได้สูตรว่าซั่นซะว่ารสชาติของปลาทางโอไฮโอนี่แซ่บซำใดซั่นนั่นดอกอ่ะเว้าหยอกเด้อเว้าหยอกเด้ออาจารย์คำสิงห์เด้อคิดฮอดคิดถึงเช่นเดียวกันครับท่านผู้จวงนี่ก็น้องฮักน้องแพงคือกันน้องให้น้องก็ขอทำข้าวทำข้าวกันแล้วกันพี่น้องทั้งแอกก่อนโอไฮโอว่าถึงโอไฮโอแล้วก็ขอเลยไปพุ่นล่ะเนาะนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ท่านทองวันฮาวาจังใดอยู่ดีมีแฮงขอบใจเด้อที่ส่งข่าวส่งข่าวมาทาง Facebook เห็นแล้วแหละ เห็นแล้วเห็นแล้วอ่านแล้วขอบใจหลายๆท่านทองวันนี่โอ้เก็บเป็นหมู่ฮักเพื่อนแพงกันมาแต่บ้านฮาพุ่นล่ะแต่ปู่แต่ปู่จะอยู่สมัยอยู่สวรรค์เขตนํากันเนาะเนาะแต่ว่าหันเฮจากกันไปหลายฟ้าลาปีมาตกอยู่ประเทศที่3ก็คือว่าและไปไปไปมันก็เลยยังบ่ได้เห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่าความหักความแพงก็ยังมีอยู่เนาะเส้นเดียวกันครับน้องสุริสาปริญญาโอ้ยไปฮอดมินนิโซตาไปใกล้ๆแล้วบ่ไปแวะเนาะสุริสาเอ้ยมิดซอยม้อยย่านเห็นหน้าเห็นตาบ่รู้จังได๋ความจริงหันนอกไปหันใกล้กับบนอายุอยู่ดอกประมาณ3ชั่วโมงเพิ่นเพราะว่าน้องสุริสาเพิ่นไปยาวพี่น้องเบิ่งเนาะอยู่ทั้งสตอมเลกไอโอวาในมื้อวันที่2ที่3กับน้องประกายหงวงพระจันทร์แต่ว่าผู้ข่าวบ่ได้ไปร่วมนําก็ขอทําข้าวทําข้าวหากันแล้วกันทั้ง2นั่นแหละบ่ว่าจะน้องสุริสาปริญญาบ่หรือว่าน้องประกายหงวงพระจันทร์อยู่ทั้งเทนเนสซีเนาะเพราะว่าแต่ว่ามีมื้อนึงเฮายังสิได้พ้อกันอยู่ดอกบ่เป็นหยังเราศิลปินเฮาใจเย็นๆเช่นเดียวกันครับท่านสมบุญสุขผลเนาะแล้วก็น้องมาลาสวรรค์ท่านวิไลน้องลานี่ลาเจ้าเขียวเฮาแล้วไผอีกแดเพชรทบองอีกคนนึงนี่ที่ว่าน้องฮักน้องแพงลืมบ่ได้แล้วก็น้องอัมพรวงกิ่งแก้วเฮาก็ขอฝากฮักฝากแพงและคันขึ้นขึ้นเนื้อเนื้อนี่ก็พี่น้องทั้งแคนาดาเนาะก็ขอบอกขอบใจเด้อเมื่อคืนนี้น้องร้อนเนาะโทรเข้ามาในรายการก็ขอขอบใจหลายๆที่ว่าติดตามชมรายการให้เป็นประจำก็มีหยังก็โอ้ล้มกันแต่ว่าเรื่องโทรศัพท์ของลูกสาวผู้ขาถ้าว่าได้มื้อใดแล้วสิส่งให้ร้อนบ่ได้ยากดอกสิประกาศออกหน้าจอทีวีนี่พร้อมก็ได้บ่เป็นหยังดอกบ่ได้ห่วงได้ห้ามแต่เดี๋ยวนี้ยังบ่ฮู้บ่แม่นว่าบ่อยากเอาให้มันยังบ่ฮู้เถื่อก็ขอส่งข่าวหาเด้อร้อนเด้ออยู่ดีมีแฮงน้องร้อนน้องวันคำเนาะพี่น้องทั้งวินิเปกเขาหรือว่าลูกสอนอยู่ทั้งออนโตริโอหรือว่าพี่น้องทั้งคิวเบกมงเตรอานบ่ว่าจะเป็นอนุสักอนุสอนอนุเดชคณะวงตีสายสัมพันธ์ก็ขอสบายดีสุผู้สู่คนอาจารย์ภูมิพิมสอนท่านสุขิงคำนี่อันนี้ก็บ่ว่ากันแล้วหักแพงกันเนาะไอ้เนาะและผู้ลืมบ่ได้ก็แม่นอ้ายใหญ่ผู้ขาเองนั่นก็คืออาจารย์ปอตีจันทร์ก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้ออย่าลุงเด้อน้องนุ่งถึงว่าอยู่ไกลอยู่คนละประเทศแต่ว่าจิตใจนี่ก็ยังอยู่เคียงใกล้กันนั่นแหละแบบเดียวครับที่ว่าเขาเคยอยู่น้ำกันเนาะแต่ตอนยังนุ่มยังแน่นว่าซั่นซะพอผู้ขากับอาจารย์ปอตีจันทร์นี่เขาสิเว้าแล้วเฮือนติดกันพี่น้องบ้านติดกันเพิ่นเป็นเบ้าใหญ่ผู้ขาเป็นเด็กน้อยแลนลิ้นอยู่ดอกสมัยนั้นแต่ว่าตอนนี้จะเป็นไผแก่ก็ไผบ่ฮู้จักแหละที่ว่าแล้วเนาะอายเพิ่นคนเจ้าสู้เพิ่นก็ยังเจ้าสู้คือเก่าผู้ข่าคนขี้ร้ายมันก็ขี้ร้ายแหละเนาะแต่ว่ามานั่งจอทีวีนี่งามแต่งามย้อนเสื้อต่อพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่งามย้อนเสื้อเจ้าสู้ย้อนเสื้อเด้อนี่เด้อเพราะว่าอันนี้นุ่งนี่แม่นเสื้อไหมเป็นเสื้อไหมไทยหรือว่าพี่น้องอยากได้บ่ใครจะได้กระโทรเข้ามาอยู่ในร้านเพชรในท้องนี่แหละมีพี่ให้น้องสำหรับทานทรายผู้ใดอยากได้เสื้อใหม่เด้อพี่น้องเด้อเฮามีทั้งแขนสั้นแขนยาวมีทั้งคอปิดคอเปิดเรื่องเสื้อนี่มักแน่ใดติดต่อเข้ามามีหลายหลากมากสีถ้าบ่มีแท้ๆตามที่พี่น้องสั่งพี่น้องออเดอร์เฮาสั่งมาให้ได้แต่ว่าอยากซ่าแน่ก็คือจังซี่ล่ะทานสุริยาปทุมทองนี่แหละเพิ่นอยากได้แนวนั้นแนวนั้นเพิ่นก็แนะนำมา
วันนี้มันมืดแล้วต้องออเดอร์ใหม่เนาะกระยักษ์ซ่าเนี่ยแต่กระบอกเป็นอย่างเขาซอยพี่น้องได้หากว่าพี่น้องอยากได้เสื่องามขึ้นภูคานุ่งนี้ทูเข้ามาพี่น้องราคาหลายปันในยอดไซอันนี้หันร้อยซาวดอนพี่น้องเสื่อแขนยาวด้วยคอปิดก็เลยอันนี้บอกจะเบิ้งบอกจะเบิ้งสียืนให้เบิ้งนี่เห็นบ่นี่งามดีบ่พี่น้องสวยบ่นี่จะว่าหลังคนว่าโอ้ยยอดไซคือว่าเจ้าสู้เนี่ยเจ้าสู้ยอดเสือยังวะเห็นบ่มันเป็นตะเบิ้งมันแค่นี้เห็นบ่สวยดีมันแบบสุดใหญ่เลยแต่อันนี้เป็นเสื้อใหม่เป็นเสื้อคอปิดเฮาบ่จําเป็นว่าเฮานุ่งเสื้อเสื้อทางในหรือว่าใส่กระวัดเฮานุ่งจังซี่ไปโลดพี่น้องไปงานใดก็แล้วแต่แปลว่าเข้างานน้อยงานใหญ่ได้หมดอันเว้าเรื่องเสื้อใหม่พี่น้องอยากได้คอเปิดก็มีอยากได้คอปิดแบบผู้ขานุ่งนี่ก็ได้สนใจโทรเข้ามาบอกป้าว่าอยากได้สีใดอยากได้ไส้ใดว่าซั่นซะเนาะเฮามีมาทุกสีทุกไส้ให้พี่น้องได้เลือกแต่ว่าแขนสั้นนั้นราคาถึกแน่ประมาณ85ดอลแต่ว่าตอนนี้แขนสั้นเนี่ยถ้าว่าพี่น้องซื้อ2โตซื้อ2โตเฮาขายอยู่150ดอลลาร์แต่ว่าแขนยาวนี่ยังคงที่อยู่ไม่ซ้ำเนาะก็บ่ว่ากันอันนี้เว้าให้พี่น้องฟังจังซี่ล่ะคันเว้าไปแล้วก็เลยหน้าเลยในในผู้ขานี่โอ้ยบ่มีจุดนะคันสิว่ารายการผู้ขานี่ขอได้คิดออกอีหยังว่าซะเอาบ่เว้าก็บ่ได้เนาะจนมันลืมเด้แนวคนแก่มันมักลืมไว้พี่น้องก็ว่าเป็นจังซั่นแหละเนาะวนหัวหอมมวนพี่น้องทั้งมีเฮาเด้ว่าจังได๋พี่น้องทั้งคณะติกัดอันนี้ก็ขอทําข่าวหาอยู่ตลอดเวลาเด้อขอเด้อถึงว่าบ่ได้ข่าวได้ข่าวจากพี่น้องแต่ผู้ค้าค่ะยังถามข่าวหาพี่น้องทั้งมิชิแกนนี่คือกันโดนแล้วบ่ได้รับข่าวรับข่าวจังว่ามีข่าวมีข่าวแล้วก็ส่งเข้ามาได้เด้อพี่น้องทั้งมิชิแกนพี่น้องทั้งโอไฮโอนี่ก็บ่ว่ากันแล้วถามหาเป็นประจำเนาะแต่ว่าพี่น้องทั้งวอชิงตันดีซีก็ขอทำข่าวพี่น้องทั้งนิวยอร์กบ่ว่ากันแหละเนาะคือท่านเดชอุดมนี่เพิ่นก็ว่าเบิ่งรายการเป็นประจำนี่ก็ขอขอบใจท่านคำแสวงอีกผู้นึงท่านคำแหวงท่านคำแหวงนี่เพิ่นบอกว่าเบิ่งรายการเป็นประจำอยู่ดอกว่าซั่นก็ขอขอบใจพี่น้องทั้งเวอร์จิเนียเนาะสุภูสุคนบ่ว่าจะเป็นซูซีวองบ่หรือว่าน้องดวงมาลานี่คู่ผัวตัวเมียเพิ่นโอ้จะเป็นสมกันแท้ๆปากกะหวานเว้ากะม่วนเฮ็ดหยังกะให้พี่น้องได้หัวรถเนาะคันสิเว้าแล้วกะสมเพิ่นเป็นทิมมันตลกพั่นละไปอันนี้ซูชิวงพี่น้องก็สิฮู้จักกันดีติอยู่เมืองลาว เพิ่นก็เป็นตัวตลกผู้ขาเป็นพิธีกรอยู่ในเวทีว่าซั่นซะก็พาพี่น้องหัวไปซั่นแล้วเนาะสมัยนั้นว่าซั่นซะเว้ามาก็โอ้คิดฮอดเด้อดีตเพราะว่ายามันละอดีตมันก็คือขาดตะกะแตนเพิ่นว่ามันดีดไปแล้วมันกลับคืนมาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันก็ขอทําข่าวหาสุภูสุคนก็แล้วกันพี่น้องเทนเนสซีคือกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเทนเนสซีนี่โอ้ยเต็มบ้านมีมือนึงยังสิไปยามอยู่โดยเฉพาะมีกลุ่มพี่น้องลูกคู่บางมือตื้ออยู่หั่นบ่จะเป็นทานบุญคงบ่ยานางเพ็งบ่แพอีกแดหลายคันสิบ่เนาะหลายผู้หลายคนอยู่หั่นพี่น้องลูกคู่บางถึงบ่มีลูกคู่บางก็ทางใต้ก็ยังมีก็คือทานสุนทรเมืองใต้สุนทรมุนตีขอโทษท่านสุนทรมนตรีบ่ยะลุงภายนี่ยะลุงภายนี่เป็นไทมูหลวงแน่นอนแล้วล่ะยะลุงภายเฮาเนาะแล้วก็ท่านท่อมสวรรค์ท่านขอสิท่านสออาคมเนาะเนาะว้ายลงหน้าลงหลังผู้ขาสิตัวท่านสออาคมแดนี่ศิลปินใหญ่เฮาแล้วก็ท่านแล้วก็ยะน้องไพวันเมฆอรุณนี่นักร้องก็หลายอีกอยู่หั่นบ่ว่าจะเป็นน้องประกายหงเฮาก็อยู่หั่นคือกันแม่นบ่แล้วก็ยังมีอาจารย์หยังอาจารย์หมอลำใหญ่เฮาก็คืออาจารย์ทองอินรุ่งเรืองก็อยู่หั่นคือกันเว้าเรื่องนักร้องหลายพี่น้องทั้งเทนเนสซีจะมามีมือนึงผู้ขายังสิไปยามอยู่จุดประสงค์ก็จะไปยามลูกสาวนี่แหละลูกสาวผู้ขาน้องลูกปิดน้องเพิ่นเนาะปิดเบิ่งอยู่บ่รายการตอนนี้เบิ่งบ่เบิ่งก็ย่าละขอทําข่าวสิ้นเดียวกันครับน้องแอร์สีไข่หรือว่าสาวสีไข่50ยังแจ๋วเฮาก็ขอทําข่าวหาเด้อสุภูสุคนพี่น้องสีไข่เฮาโดยเฉพาะเป็นสมาคมสาวสีไข่50ยังแจ๋วคิดฮอดคิดถึงสุภูสุคนเมื่อปีที่แล้วนี่เพิ่นก็เฮ็ดงานเนาะ
งานสาวสิขายอาหารสิบยังเกี่ยวพวกกระทรวงเทปไม่ผู้ขาออกในรายการผู้ขาก็มาเปิดให้พี่น้องเขาได้เบิ่งโอ้ยมวนซืนกันปีนี้ถามว่ามีอยู่รัดแดนบอกมาได้เลยแอดเนอะบอกให้ฮู้เนี่ยบางเทื่อสิไปห่วมน้ำก็ได้ฐานะที่ว่าก็เป็นลูกบ้านเมืองสีโคตรแต่บอกน้ำกันนี่แหละแต่ว่าอยู่คนละบ้านเนาะเพิ่นอยู่ทั้งเหนือผู้ขาอยู่ทั้งใต้เพิ่นอาบน้ำวังเหนือผู้อาบน้ำวังใต้เพราะว่าบ้านสีไข่นี่อยู่เหนือขุนตาว่าซะแต่ว่าขุนตากับเหนือสีอันพุละอีกเหนือทั้งใดโอ้ยกับเหนือทั้งท่าเรืออีกคือกันแล้วน้องแสงจันทร์ผู้ขาเนี่ยอาบน้ำทั้งใต้ผู้ขาอาบน้ำทั้งเหนือร่านเห็นบอกว่าใกล้ทั้งสัตว์ตัวเนาะแต่ว่าอาจารย์บุญสู้ดีว่าจะได้กล่าวเปรียบมูบ่ได้แล้วล่ะบุญสู้เอ้ยสิมโนเฮานั่นน่ะอยู่ใต้ถ้าเดือไปพุ่นอีกก็บอว่ากันคือจะได้ก็ว่ากันไปด้วยรายการนี้ว่าโน่หัวมวนกันพี่น้องบ่มีจุดอย่างดอกบางคนก็ยอดสายเจ้ามาว่าอย่างนี้อย่างเจ้ามาว่าอย่างนี้เจ้าคือบ่ขายเครื่องขายของเนี่ยโอ้ยขายบ่ขายก็ยาทอเนาะผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อรวดมันบ่อยากซื้อก็บ่ว่ากันแนวมีแล้วสิไปซื้อไปอย่างมันบ่พี่น้องอันบ่มีก็จําเป็นเนาะเอาโทรเข้ามาใครอยากได้แนวไหนเพราะว่าพี่น้องก็ฮู้ไปแล้วว่าเฮามีหมดแล้วอยู่ในเราเพนทีวีเฮานี่เสื้อผ้าหน้าแพ้นี่เอามากองเอเล่วันนี้ไว้พี่ให้น้องเฮาได้เอาไปนุ่งไปถือกันจะว่าพี่น้องจะได้เสื้อผ้าหน้าแพ้ตัวใดโทรเข้ามาว่าซะถามว่าอยากได้จะมาช่วยฟังดอกเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพ้นี่อันใดเซลในโบเซลสมุนไพรคือกันแต่ว่ามะนางนี่เริ่มต้นก็ขอถามข่าวหาซะก่อนจะหน่อยพี่น้องก็สิว่าโอ้ยเข้ามาบ่ถามแล้วเนาะหาผู้นั้นผู้นี้ขายเอาแต่เงินนั่นแหละภาวะอีกจังสิตัวมันหลายคนมันหลายคิดพี่น้องก็มาว่ากันเนาะไปฮอดเสร็จแล้วฮอดนอร์ทโคเรียนาแล้ววะนี่เอาคันฮอดนอร์ทโคเรียนาแล้วก็บ่มีว่าแต่น้องแอดอกเนาะกับพี่น้องบ่สมุสุคนละพี่น้องลาวเฮาโดยเฉพาะกับแม่นพี่น้องทั้งสิมโนเฮาเด้อจะปั๊มหมุนเบิ่งอยู่บ่หึทําข่าวหาเบิ่งกะยาซาโคเรียนาคือกันพี่น้องทั้งอลาบามาพี่น้องทั้งลุยเซียนาถามหาหมดแล้วนอกไปเนาะพี่น้องทั้งพุ่นละลงไปฮอดฟลอริดาพุ่นก็บ่ว่ากันหลายผู้หลายคนเพิ่นก็นั่งเบิ่งรายการผู้ขาอยู่แต่ว่าบ่ยอมโทรเท่านั้นแหละผู้ขาฮู้อยู่แต่ผู้ขาก็ขอฝากฮักฝากแพงสู่ทุกคนพี่น้องทั้งอาริโซนาก็เช่นเดียวกันก็ขอทําข่าวโดยเฉพาะก็ขอฝากความคิดถึงไปหาป้าขิมมาเฮาเนาะตอนนี้อยู่ทางใดยังอยู่อาริโซนาบ่หรือว่าอยู่ฟีนิกซ์ฮะหรือว่ายังอยู่ทางแคลิฟอร์เนียพอเพิ่นนี่ไปมาๆว่าซะเนี่ยเพิ่นก็ถือว่าไปลิงไปเที่ยวเนาะไปยื้อยามทําข่าวลูกเต้าอยู่นําลูกผู้นั้นแดอยู่นําลูกผู้นี้แดแต่เพิ่นก็ส่งข่าวมาว่าอยู่ใส่กับเบิ่งรายการอยู่ดอกว่าซั่นเอาก็ขอขอบใจแล้วก็ขอฝากความรักความแพงป้าสุพรรณคือกันเด้อสุพรรณแมคนามาร่าเฮาพี่น้องทางฟีนิกซ์เว้าเรื่องฟีนิกซ์นี่หลายผู้หลายคนแต่ว่าผู้ขาวจะพยายามไปเนาะเพราะว่าในเดือน9วันที่17ที่เพิ่นสิมีงานผู้ขาครับยังคิดอยู่ถ้าว่าบุญฮอดยอดเกี้ยวก็สิไปหาพี่หาน้องคือกันเพราะว่าอยากไปเห็นหน้าเห็นตาเนาะบ่ว่าจะเป็นหลานนกจันทวงศ์บ่ท่านสมสนิทคณะวงตรีหนุ่มลาวันเฮานี่ท่านสินเพชรอันนี้ก็น้องสายหักน้องสายแพงผู้ขาก็ว่าอยากไปเห็นหน้าเห็นตาอยากไปโอ้ลมกันเนาะอยากไปคุยกันกินข้าวหอมผ้ากินปลาหอมตอนน้ํากันจะพยายามแต่ว่าก็ยังบ่รับปากว่าจะไป 100% หรือบ่เนาะครับฮอดมือคือว่าใกล้มือจังหวะกันเด้อสําหรับพี่น้องทางฟีนิกซ์อาริโซนาเฮาแต่สําหรับพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียเฮาได้ว่าจังได๋ดินฟ้าอากาศมื้อนี้แม่แสงเฮาเบิ่งอยู่บ่คั่นใดทําข่าวหาด้วยแม่เด้อคิดฮอดคิดถึงคือเก่าหั่นแหละบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงดอกจิตใจก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละบ่ได้ไปไสดอกอยู่ข้างๆกันแหละว่าซั่นซะคันว่าเป็นตนเป็นโตก็ครัวไปสิมันเห็นล้นล่ะไป ก็บ่แต่แม่แสงผู้เดียวเนาะแม่โจดี้บ่หรือว่าลูกน้อยลูกแตงโตเต็มลูกเพลงลูกแพงหยังก็บ่ว่ากันหลายลูกอยู่หั่นแล้วก็น้องดาราวรรณแสงอีกเด้เนาะอาจารย์บุญสู้นี่ว่ากันแล้วถามหากันสุมือเนาะอาจารย์บุญสู้อาจารย์คําไทยทิ้งวงเฮาแปลว่าอันนี้ปะชิมกันบ่ได้ไปใส่ก็ต้องถามหาย้อนหยังความหักความแพงมันยังผูกพันกันอยู่พี่น้องทางเวนตุล่าก็เช่นเดียวกันก็บ่เคยลืมมีโอกาสยังจะไปยามอยู่สําหรับพี่น้องบ้านเฮาเองเนาะคือไทยบ้านคุณตาเฮาว่าซั่นซะน้องใหญ่ผู้นึงเด้ออยู่ทาง
เฟสโนจะพยายามพยายามไงน้องไงแดน้องวิวัตแดน้องปินแดท่านเนี่ยท้องดีบัวสีท้องแดนี่หลายผู้หลายคันแล้วก็สุริขันอีกผมมาเดี๋ยวโอ้หลายคันสิไล่ไปเนาะมันหลายแท้ๆพี่น้องมีแต่หมู่แต่ครูเลยลงไปก็เอาท่านดำเนินอีกผู้นึงนี่เห็นบ่ยังบ่ลืมเด้อดำเนินเด้อยังคิดฮอดคิดถึงเสมอเด้อมีโอกาสจะพยายามอย่าไปว่าว้ายเพิ่นลืมเฮาแล้วแหละบ่เห็นโทรมาหาจักเทื่อบ่ได้โทรอีหลีแต่ว่าจิตใจยังคิดฮอดคิดถึงอยู่เส้นเดียวกับพี่น้องทางไวซ์เลียก็คือกันจะถามข่าวหาสู่คนเนาะพอเคยไปเคยมาหาสู่ก็คิดฮอดพี่น้องซักกันเป็นโตนี่บ่ว่ากันแหละลืมบ่ลงแล้วล่ะท่านเจมบอนท่านเจมบอนสีจำปานครแต่ว่าเสียทีแต่ว่าว้ายได้สมุนไพรดีๆไปแล้วมิดซอยม้อยเลยบ่ขาวบ่ขาวเลยมีอย่างส่งข่าวมาได้เด้อเจมบอนเด้อคิดฮอดคิดถึงหรือว่ามีบุญสิ่งยินทานได้ก็ส่งข่าวมาพร้อมแน่แต่ว่าก็มีดอกได้ยินว่าทั้งวัดอย่างวัดโพธิ์ศรีสัตนาถเนาะเพิ่นสิเฮ็ดงานแม่นบ่ก็อย่าลืมไปใส่บาตรหยาดน้ำก็แล้วกันสำหรับพี่น้องทางซัคคิวเมนโตเฮาจังได๋สิเว้าให้ฟังและสำหรับพี่น้องทางซอตเล็กไอโอซอตเล็กยูทาเฮาได้ว่าจังได๋ตอนนี้เฮ็ดหยังอยู่เนาะหรือว่าไปลาไปการกันหมดแล้วมิดซอยม้อยมิดซอยม้อยย้อนซ้ายถามข่าวหาเด้อพี่น้องเด้อคิดฮอดมุสบูสุคนนั่นแหละบ่ว่าท่านใบใจใหญ่บ่ท่านเสงพิลาวันท่านทอมอีกผู้นึงลืมบ่ได้ก็แม่นโนแม็กซี่พุทธวงศ์นี่ก็หาก็จากกันว่า2อาทิตย์นี่ดอกเนาะพ่อกันแล้ว2อาทิตย์หลังอยู่ที่วัดลาวเมืองฟอร์สเลคเฮาเนาะโอ้ก็รู้สึกว่ามวลซึ้งลื่นเลิงเต็มที่แต่ว่าอากาศฮ้อนเท่านั้นแหละมื้อนั้นก็บ่ว่ากันผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ความหักความแพงยังมีอยู่พี่น้องทางเดนเวอร์โคโลราโดก็เช่นเดียวกันก็ขอฝากหักฝากแพงสู่คนบ่ว่าองค์การจะตั้งสมาคมหรือว่าทางวัดทางวาก็เช่นเดียวกันหรือว่ามีการมีงานใดๆก็ส่งข่าวมาเนาะหรือว่าอยากให้ยอดซ้ายไปห่วมนำบ่แนวใดติดต่อมาก็แล้วกันพี่น้องทางเนบราสกาก็คือกันพี่น้องทางแกนไอแลนด์นี่ก็ขอสบายดีเด้อคนเด้อสุภูสู่คนโดยเฉพาะแม่น้องจันน้องจันน้องสมพรเนาะให้เนาะนี่บ่ว่าแหละหักแพงแต่ว่ามีมือหนึ่งจันสิพยายามสิพยายามแต่ว่าดีใจว่าเห็นหน้าเห็นตาน้องหนุ่มใน Facebook แล้วโอ้ดีอกดีใจเป็นยังว่าดีใจดีใจว่าเห็นเพิ่นหน้าตาสดชื่นเนาะแต่ก่อนนี่น้องจันทร์ภูคานี่เว้าคําซื่อเพิ่นเป็นพยาธิหลายพยาธิแต่ก็เอาสมุนไพรจากภูคานี่ไปใส่เดี๋ยวนี้หน้าตารู้สึกว่าเต็งตึงหน้าแดงแห้งเต็มแต่ว่าเห็นแล้วดีอกดีใจแทนครอบครัวลูกหลานเนาะว่าซั่นซะแต่ว่ามีมือนึงจะพยายามด้วยตัวเองก็แล้วกันแต่ว่าอาทิตย์แล้วนี่ได้ส่งน้องแม่มภาวดีไปเป็นตัวแทนนอกก็รู้สึกว่าดีใจแต่ว่าส่งภาพสูงยังให้เบิ่งก็ขอสบายดีเด้อน้องจันแล้วก็น้องสมพรนี่ก็ลืมบ่ได้คือกันนั่นแหละน้องสมพรเสียงหวานเฮาพี่น้องสาวคนเคียงคนเคียงคนงาม อ้าวสิเข้ามาฮอดซะเลยว้ายสิมาฮอดบ้านตัวเองแล้วแต่ว่าก็ขอแวะไปหน่อยนึงก่อนเนาะไปหาท่านท่อมหน่อยนึงก่อนไปเคาะประตูท่านท่อมก็เป็นจังได๋ท่อมอยู่ดีมีแฮงท่อมศรีวิไลหัวหน้าคณะศิลปะวรรณคดีดีม้อยเฮาเนาะสบายดีเด้อท่อมเด้อสบายดีท่านบุญไซสบายดีท่านเสือท่านดวงตาแล้วก็น้องตุ้ยแน่ไผอีกแด่น้องประเทศแน่แล้วก็ลูกๆหลานๆในทีมงานของคณะศิลปะวรรณคดีเฮานั่นแหละก็ขอสบายดีทุกคนเอากลมอีกผู้นึงว่าจังได๋เอากลมนะเบามันเฮาพี่น้องทางดีม้อยอยู่ดีไม่แห้งกันสุภูสุคนอยู่บ่ฮะแต่ว่าบ่ได้ยินข่าวดนแล้วก็คือน้องสมพรเนาะคันสิเว้าแล้วน้องสมพรนี่ตะกี้เพิ่นก็จัดรายการที่ภูคานี่แหละให้กับสถานีลาวจำปาเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันเลยรายการก็ห่างเหินพี่ๆน้องๆตอนนี้เป็นจังได๋สมพรเด้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่มีหยังก็ส่งข่าวส่งข่าวมาได้เด้อไอพี่ทําข่าวทําข่าวหาบ่เคยลืมดอกบ่เคยลืมดอกพี่น้องแคนซัสก็คือกันบ่เคยลืมพี่น้องเท็กซัสแห่งบ่ว่ากันแหละถามหาสู่มือสู่มือบ่ว่าจะเป็นท่านบุญมีกิคําสุขบ่น้องนางแน่หรือว่ายะไอ้แพงแล้วก็ยะป้า
เพิ่นนอกกันได้เนาะอย่าป้าคนสวยเพิ่นแล้วก็เป็นไทยอีกแดพวกพี่น้องทั้งเท็กซัสนี่หลายด้วยพี่น้องหลายหลายแต่ว่าจะพยายามไปอยู่แต่ก่อนไปดุอยู่แต่ว่าระวังเสาปีผ่านมานี่บ่ได้ไปขอโทษบ่ได้ไปอีหลีแล้วก็อันใดเป็นใดก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกันหลายหลายเนาะอ่ะก็บ่ว่ากันก็ขอทําข่าวหาทั้งนี้ก็แล้วกันด้วยเฉพาะแม่นอาจารย์เปอเฮาอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่จ๋าเอ้ยสบายดีเด้อมีหยังก็โทรมาแน่บ่เคยลืมทีนี้เว้าไปเว้ามาเนาะถามเป็นเบิดนั่นแหละแต่ว่ามองใดที่บ่ได้ถามข่าวถามข่าวก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออือพอผู้ค้าก็ไปเมื่อจนน้ํามันมันเป็นถังแล้วล่ะถามหาพี่หาน้องแต่ว่าบางท่านว่าเอ้ยถามเจ้าผู้ถามบ้านข่อยนี่บ่เคยถามเจ้าเทื่อเพราะว่าก็ถามหาอยู่ลังเทิงไปบ่ฮอดเป็นต้นว่าพี่น้องธรรมทนานี่โดนๆก็ถามกันทั้งนึงนี่ดอกพี่น้องทั้งไอดาโฮจังซี่เนาะก็คือฮอดคือถึงอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าพี่น้องเบิ่งได้หรือบ่ก็ถามข่าวหายังจําได้อยู่ดอกเป็นต้นว่าน้องแดงน้องลาจังซี่หรือว่าพี่น้องออริแกนจังซี่ก็ถามเป็นประจําก็คือถามข่าวหาอาจารย์สอแสงศิริวัฒน์บ่หรือว่าครอบครัวเพิ่นเนาะตลอดน้องทวีเจิ้นนี่ก็ถามข่าวหาเป็นประจําคือกันบ่ได้ลืมบ่ได้ลืมและน้องลําพันธ์อีกคนนึงอยู่ทั้งวอชิงตันสเตทเนาะค่อยเนาะอันนี้ก็ทับแพงเด้อโอ้ยวัดสิมาหาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันจะสิตัวคันจะเว้าหลายมันละเปลี่ยนไปเนาะนี่คนอายุแก่เพิ่นว่าแต่ว่าจังได๋ก็ตามเนาะคันเว้าเรื่องเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวพี่น้องถ้าว่าพี่น้องใส่สมุนไพรแล้วอื่นมาแล้วนะว่าซั่นซะมันบ่ดีเนาะมันก็บ่ทรงบ่หายว่าซั่นซะมันก็พอทุรบ่บางบางเทื่อแต่ว่าบัดจังเป็นมาก็เป็นว่าซั่นซะแต่ว่าเฮาต้องกินต่อเนื่องแน่บ่เรื่องสมุนไพรนี่พี่น้องคันเฮาบ่กินต่อเนื่องนี่มันมักเป็นก็คือผู้ค้านี่กินต่อเนื่องอยู่แต่มันก็ยังเป็นเป็นย้อนหยังเพราะผู้ค้านี่ภูมิต้านทานบ่เพียงพออันความว่าภูมิต้านทานบ่เพียงพอก็เลยว่าเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายจังว่าอยากเป็นยังได้ก็เป็นแต่ว่าก็อยู่ได้น้ําสมุนไพรจังว่าพี่น้องคือกันถ้าว่าพี่น้องใส่สมุนไพรแนวอื่นมันบ่ดีเนาะอันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรกันบัดนี้มาใส่ตัวนี้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผู้ค้านี่ว่าผู้ค้านี่มากแล้วล่ะสมุนไพรตัวนี้แล้วก็จังว่าเอามาอยู่ในรายการนี้เป็นตั้งเท่าไหร่เป็น2ปีมาแล้วว่าซั่นซะเนาะเพราะว่าบ่อยากเอาไปใส่อยากให้พี่น้องได้สมใส่น้ํากันเห็นว่ามันดีแต่ว่าผู้ค้านี่คือบ่ดีครับมันดีอยู่คันสิเว้าแล้วแต่ว่าเวลามาออกอากาศแล้วหั่นผู้ค้านี่มันผิดแอร์คันสิเว้าเปิดแอร์บ่ได้คันบ่เปิดแอร์มันก็คือว่าแล้วเนาะห้องมันต้องมีแอร์เด้อพี่น้องมันต้องใส่แอร์นั่นแหละจังว่าผู้ค้านี่มันถึกกับอากาศเย็นบ่ได้มันก็เลยมักเป็นวัดว่าซั่นซะเพราะว่าห้องทรงเฮานี่ซะว่าหนาวเย็นพี่น้องมันเย็นคือเบิ่งผู้ค้าใส่เสื้อคอปิดนี่เห็นบ่ก็ย้อนว่าอากาศมันเย็นเพราะว่าได้เปิดแอร์คันปิดก็สมาห่วยมันเอ้าบ่นี่โอ้ยอันนี้ก็บ่ดีเนาะเรื่องดินฟ้าอากาศนี่อ่ะบ่ว่ากันเอาจังซี่ก็แล้วกันพี่น้องนี่ๆผู้ค้าขอแนะนําสมุนไพรตัวนี้กับพี่น้องนะแต่ว่าผู้ที่ชมรายการผู้ค้าอยู่ก็สิฮู้แล้วล่ะเนาะเพราะว่าเฮาเว้ากันเป็นประจําอันเรื่องสมุนไพรนี่โดยเฉพาะเป็นตัวนี้เว้ากันทุกมื้อเว้ามานี่เกือบ2ปีแล้วในรายการที่ของห้องเปล่านี่รวมทั้งของรายการลูกเดือนบ่ลูกนะฮะของผู้ค้าห่วยปลาเข้าไปมันเป็น2ปีมาแล้วหรือว่าปีที่3เขาแล้วบ่ฮู้เนาะหรือว่าหลายคนก็บ่ฮู้ว่าพี่ให้น้องฟังทุกๆมื้อว่าซั่นซะแต่ผู้ใช้ก็ใช้ทุกมื้อก็คือกันนั่นแหละก็ขอขอบใจแต่สําหรับผู้ที่หาบ่มาเปิดเป็นสถานีเฮาบัดนี้นะยังบ่เคยสมใช้จักเทื่อว่าซั่นซะลองเอาไปสมใช้กับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง Facebook เบิ่งอยู่บ่ตอนนี้คันเบิ่งอยู่ก็เอาไปสมใช้เด้อพี่น้องเด้อลองเบิ่งมันสิดีอีหลีบ่ตามที่ผู้ค้าว่าบ่เพราะว่าสมุนไพรตัวนี้หั่นซื้อแท้ๆแม่นคัวนาบานากาวิโอลาคัวนาบานากาวิโอลาอันนี้เป็นซื้อหมักไม้เป็นซื้อสมุนไพรตัวนี้เป็นหมักไม้มาจากแถบใต้แต่ว่ามาแพร่หายอยู่เมืองลาวเมืองไทยเฮาก็มีอยู่ดอกสมัยเก่านี่เมืองลาวนี่ก็มีแต่ก็บ่หลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสิมีหลายเติบแล้วล่ะเพิ่นปลูกกันเนาะแต่ก่อนแล้วแต่มันจะเกิดว่าซั่นก็เกิดนําข้างในข้างหน้านําเคียมถนนหนทางหลังบ้านบ่บ่ละกุก2กุกก็พอได้เก็บกินว่าซั่นซะเพิ่นเอิ้นว่าหมักเขียบฝรั่งพ่อแม่เฮาพาเอิ้นหมักเขียบฝรั่งพี่น้องไทยเพิ่นเอิ้นว่าหมักทุเรียนเทศ
เดี๋ยวนี้เขามาฮู้เลยว่าหมากเขียบฝรั่งตัวนี้มันมีคุณภาพสูงมีสรรพคุณสูงเพราะว่านักวิจัยนักค้นคว้าออกมาค้นคว้าเนาะเพิ่นเลยมาบอกให้พี่น้องฮู้เพิ่นบอกว่ามันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าพี่น้องนักวิจัยนักค้นคว้าเพิ่นบอกสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าหลายกว่าคีโมเทอราพีสามารถช่วยบำรุงรักษาเซลล์ที่ดีมันดีขึ้นเติมอีกความแห้งสามารถต้านโบให้พยาธิโรคขาเข้ามาในทางกายเขาอีกโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งต้านมะเร็งได้เพราะว่าเวลาเขาทรงดื่มทุกเศร้าทุกแรงนี่มันจะช่วยไปคลีนอัพสารพิษต่างๆออกจากทางกายเขาได้อันนี้เป็นคุณภาพของสมุนไพรตัวนี้ก็คือบักเขียบฝรั่งดังนั้นว่ากันยังไงผู้ที่เป็นมะเร็งเนาะอย่าเฝ้าน้อยมกตกใจบ่ว่าจะเป็นมะเร็งอย่างก็แล้วแต่มะเร็งเต้านมบ่มะเร็งต้มลูกหมากบ่หรือว่ามะเร็งลำไส้อ่อนมะเร็งปอดมะเร็งตับอ่อนอย่างก็แล้วแต่เอาตัวนี้ไปปิ่นปัวรักษาไปทรงดื่มพี่น้องหลายคนเพิ่นใส่แล้วเพิ่นว่ามันถึกใส่แล้วว่ามันดีแล้วเฮาดีล่ะกระบอกทดลองเขาหูมันกระบอกหูเนาะลองลองมึงพี่น้องสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งอย่าไปน้อยมกตกใจลองเบิ่งซะก่อนพี่น้องมันกระบอกแพงบางทางก็สิว่าว่ายาแพงบ่นั้นขอกระซื้อมากินบ่มันสิดีภาษาหมักไหมเฮาอย่าเฝ้าเว้าเนาะให้เนาะเพราะว่าเฮาบ่ทันได้ใส่ลองเบิ่งเพราะว่าคุณภาพมันเป็นแนวใดนั้นพี่น้องบ่ฮู้ดอกถ้าว่าพี่น้องบ่ใส่แม่นตัวละสิไปว่าเอ้ยราคาถูกมันบ่มีของของมีค่าบ่ได้เด้อพี่น้องเห็นบ่ก็คือนิทานเพิ่นเว้ากันน่ะพาคิริวหอคําที่ไม่คิมถนนหันไปไปกายมาแวกบ่จับบ่บายย่อมแต่ขี้เดียดเนาะขอโทษเถาะผู้สุดท้ายนี่มาเห็นเอาแม่นหยังคือว่าก้อนคอหล่ออยู่เพราะว่าจับมาเบิ่งไข่มาว่าคําเหลือเออเป็นก้อนอยู่หันเห็นบ่มันเป็นจังซั่นแหละอันนี้แหละเพิ่นว่าทางในเฮาบ่ฮู้คันเฮาบ่เปิดเบิ่งอันนี้คือกันคันเฮาบ่ใส่เฮาบ่กินมันบ่ฮู้จังว่าอย่างพี่น้องเอาไปทดลองเบิ่งผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งแม้แต่บ่เกี่ยวกับมะเร็งคือกันพี่น้องที่เป็นความดันสูงอันนี้ช่วยได้พี่น้องความดันสูงมันสามารถควบคุมระบบการเดินของเลือดให้เดินแม่นแล่นสะดวกได้บ่มันขึ้นสูงลงต่ําเส้นเดียวกันกับเบาหวานของพี่น้องคือกันมันขึ้นขึ้นลงลงนี่ก็บ่ดีอีกแม่นตัวพายเฮาเมื่อยพายเฮาบ่สบายบางคนก็ว่าอยู่ใส่น้ำตาลอยู่ใส่ขนมซอกหาเวลามันขึ้นมันลงมันเมื่อยทีมันต้องการของหวานตัวนี้สามารถควบคุมได้พี่น้องเฮ็ดให้มันอยู่ในระดับที่เราต้องการหมักเขียบฝรั่งแม้แต่พี่น้องเป็นปัญหาหัวใจหัวใจอ่อนหัวใจบกปกติผู้ใดเว้ายังก็อยากจะให้ผู้ใดเว้ายังมากจะเครียดอยากขมจิตใจมันอ่อนมันเมื่อยว่าซั่นซะอ่อนเพลียเปียลอยจิตใจมันบ่ดีไปบำรุงฮะหัวใจด้วยตัวนี้พี่น้องเอาไปบำรุงหัวใจตัวนี้ดื่มช่วยบำรุงหัวใจได้มักไข้หลังบ่ทำงานคือกันอันนี้ก็ช่วยได้หรือว่าแม้แต่ว่าพี่น้องไปเวียกไปงานกลับมาเฮือนมาศาลเนาะมันละเมื่อยที่บัดนี้เมื่อยปวดปวดต้นปวดตัวปวดตามกล้ามเนื้อปวดตามข้อตามกระดูกคันว่ามันก็ปวดเมื่อแต่ละนอกคนเฮ็ดเวียกมาเมื่อยแม่นตัวตัวนี้บรรเทาการปวดเมื่อยได้พี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องนอนหลับฝันดีได้สบายบ่ต้องห่วงและนอกจากนั้นสิ่งที่ว่าผู้ค้ามักตัวนี้ล่ะนี่ล่ะสําคัญพี่น้องอยากได้เอาไปใส่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคือช่วยผู้ที่ภูมิต้านทานบ่เพียงพอหมักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นแอลเลอร์จีหายใจฟืดหายใจตันนี่ซอยได้พี่น้องซอยได้หมักเขียบฝรั่งทรงดื่มทุกเช้าทุกแรงมันจะซวยกระตุ้นให้พี่น้องมีเหงื่อมีแห้งเฮ็ดให้พี่น้องกินข้าวแซ่บนอนหลับกระซุ่มกระซวยหน้าแดงแห้งเต็มราคามันก็บ่แพงเพิ่นวดเพิ่นปรุงมาเรียบร้อยแล้วพงหนึ่ง40ดอนพี่น้องกินมื้อละ2เทื่อหรือว่าพี่น้องเอาแบบเป็นสูตรเลยเนาะเอิ้นเป็นสูตรซะ
สามธงนี่$100เด้อพี่น้องเด้อแล้วมัดค่าฝากค่าส่งมักเขียบฝรั่งสามธง$100หรือว่าพี่น้องว่าอันแนวเม็ดมีบ่อันแนวเม็ดนี่มีแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องนี่มีอันนี้เป็นแนวเม็ดถ้าพี่น้องอยากได้แนวเม็ดก็ได้อันนี้เป็นแนวเม็ดแนวเม็ดกับแนวผงก็คือกันคุณภาพสรรพคุณอันเดียวกันเพียงแต่อันนี้เป็นเม็ดเป็นแคปซูลมันสบายแก่การพกพาไปหันมานี่ว่าซั่นซะมันง่ายดีฮอดมงฮอดยามแล้วก็ขายออกมามุมเข้าปากกราบน้ําเอื้อกเข้าไปแล้วโลดว่าซั่นซะมันสบายเนาะให้เนาะนี่แหละจะมาบอกพี่บอกน้องถ้าว่าพี่น้องอยากได้เอาไป3กองร้อยคือกัน3กองร้อย3กองร้อยอันนี้แม่นสมุนไพรหมากเขียบฝรั่งอันคำว่า3กองร้อยนี่หมายถึงว่าอยู่สหรัฐอเมริกานี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าพี่น้องทั้งแคนาดาต้องจ่ายเนาะค่าฝากค่าส่งต้องจ่ายเองแหละว่าซั่นซะต้องจ่ายค่าฝากค่าส่งแต่ว่าสําหรับพี่น้องอยู่อเมริกานี่อยู่รัฐใดก็แล้วแต่แม่นบ่ได้เสียค่าฝากค่าส่งจะมาบอกพี่บอกน้องให้เข้าใจลองไปชมไปใส่บ้างเนาะมากเขียบฝรั่งหรือว่าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายเรื่องการขับถ่ายนี่ให้ใส่ตัวนี้โดยเฉพาะพี่น้องคันสิเว้าแล้วตัวนี้นี่ดีผู้ใดที่ว่าถ่ายบ่ปกติถ่ายบ่สะดวก3มื้อดี4มื้อถ่ายเทื่อนึงคันว่ากินอาหารก็กินลงไปกินลงไปกินแล้วก็เฮ็ดให้อืดท้องอืดไส้เนาะเนี่ยมันบ่ละลายว่าซั่นซะมันบ่ถ่ายออกเอาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็มักไหม้ 100% คือกันนั่นแหละบ่เป็นแนวอื่นดอกมักไหม้แท้ๆอันนี้น่ะอยู่บ้านเฮาก็บ่อืดอยู่บ้านใดก็มีเมืองลาวเมืองไทยทั่วทุกมุมโลกหั่นแหละไปอยู่อเมริกานี่กอกเอเล่อยู่น้ําตลาดมากจังนะมักนัดเห็นบ่นี่อันนี้แม่นสมุนไพรมักนัดผสมเชียเพิ่นเอามาผสมเฮ็ดเป็นสมุนไพรให้พี่น้องเฮาเอาไปทรงดื่มเพื่อช่วยพี่น้องผู้ที่มีอย่างผู้ที่มีปัญหาในการขับถ่ายเนาะขับถ่ายบ่สะดวกมักอันนี้มักนัดเนาะมักนัดเพิ่นมาผสมกับเชียพี่น้องเฮ็ดเป็นสมุนไพรเนี่ยมันผสมกับเชียตัวนี้แน่นอนเลยช่วยได้สําหรับพี่น้องผู้ที่ถ่ายบ่ปกติทรงดื่มมื้อละจอกเท่านั้นแหละมันสิช่วยให้พี่น้องถ่ายเป็นปกติช่วยละลายอาหารช่วยย่อยอาหารให้พี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงถ่ายเป็นปกติอันที่ว่า3มื้อดี4มื้อถ่ายนั้นจะบ่มีอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยได้ยังช่วยเฮ็ดให้พี่น้องหน้าแดงแห้งเต็มอีกเพราะเป็นวิตามินซีอันว่าเรื่องหมักหนักและนอกจากเรื่องการขับถ่ายแล้วมันยังช่วยลดความอ้วนได้อีกลดความอ้วนลดน้ำหนักผู้ใดน้ำหนักสูงผู้ใดอยากจ่อยตัวนี้ซอยได้ดื่มลงไปทุกๆเช้ามันจะซวยให้เฮามีเหงื่อมีแรงเพราะมันมีเชียนี่เป็นสมุนไพรตัวนึงที่สามารถบำรุงร่างกายอันนี้ผู้ค้าก็บอกพี่น้องทุกมือทุกมือเนาะพี่น้องก็คงจะเข้าใจกันจังว่าผู้ยังบ่ทันได้ใส่ฟังอยู่แต่เบิ่งอยู่ถ้าบ่เคยใส่ลองเอาไปสมใส่กันเบิ่งถ้าว่าอยากลดความอ้วนบ่หรือว่าข่อยนี่มันมีปัญหาอย่างเดียวว่ากินได้ทายบ่ออกนี่แหละเอาตัวนี้ไปโลดพี่น้อง40ดอน3กองร้อยคือกันแล้วหมดคือกันค่าฝากค่าส่งหรือว่าอยากเอาตัวเฉพาะคันว่าเรื่องความอ้วนเอาคันเฉพาะก็เอาตัวนี้ไปพี่น้องอันนี้ล่ะเป็นว่าเฉพาะแท้ๆแหละเฉพาะเผาผลาญไขมันตัวนี้ดังนั้นจะว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันทั้งหลายล่ะไขมันหน้าท้องผู้ใดมีปัญหาไขมันหน้าท้องเด้อใส่สมุนไพรแนวอื่นมาแล้วมันบ่ลดมันบ่ละมันยังคือเก่าอยู่ยังอึ้งตึงอยู่ว่าซั่นซะยังแน่นอยู่แอลก็ยังเป็น40 50อยู่มันบ่มีละ28 29หั่นเอาตัวนี้ไปพี่น้องแม่นหยังล่ะนี่อันนี้มันหมักพุ่งแตกพุ่งทลายหมักพุ่งแตกพุ่งทลายซื้อแท้ๆมันกาซีเนียแคมโบเซียเอาเป็นหยังจะว่าห้องหมักพุ่งแตกพุ่งทลายคือซั่นพี่น้องเพิ่นใส่ให้เพิ่นใส่ดีแล้วเพิ่นละใส่ให้เพิ่นว่าเพิ่นโทรมาว่าโอ้ยว่าซั่น
ท้องคอยแตกท้องคอยทลายมาเลยเด้ว่าสั่นเอาคือว่านางล้มกันเสืออยู่กับตรงโทรศัพท์นี่ทำไปทำมามันโบแมนไขมันเพิ่นแตกไขมันเพิ่นละลายออกแล้วแต่ว่าคำว่าพุงแตกพุงทลายลูกเดือนผู้ขานี่มักหมักสื่อนี่เพิ่นเลยขอมาใส่สื่อว่าหมักพุงแตกพุงทลายก็เลยห้องกันมาเต็มนั่นจนฮอดมื้อนี้แต่ว่ากันเลยติดปากติดศพเนาะพี่ๆน้องๆเฮาเวลาเพิ่นออเดอร์มาเพิ่นบ่ได้เว้าเรื่องสื่อดอกเอามาให้แน่หมักพุงแตกพุงทลายเพิ่นว่าจังซั่นโลดเฮาก็เข้าใจแล้วเนาะแต่ว่าสื่อแท้ๆเป็นกาซิเนียแคมโบเซียสื่อแบบไม้ตัวนี้มันเป็นหมักไม้ทั้งประเทศแถบใต้กาซิเนียแคมโบเซียแต่เฮามาเบิ่งแล้วหมากอันนี้มันคล้ายๆกับหมากซีดาแขกเฮาก็เริ่มว่าหมากซีดาแขกเบิ่งไปก็คือบักเหงาเนี่ยว่าซั่นซะเนาะหมากยังกะยาล่ะไปเฮาเว้าตามเพิ่นว่าหมากกาซิเนียกับกาซิเนียนำกันเนาะเพราะว่าชื่อมันแท้ๆเอามาว่าเรื่องสรรพคุณหรือว่าคุณภาพคุณภาพนี่สูงเพราะว่าสูงย้อนอย่างสูงว่าย้อนว่าช่วยลดไขมันได้แล้วก็ช่วยใจแยกอาหารการกินต่างๆได้ช่วยเผาผลาญทุกอย่างได้จะว่าคุณภาพมันสูงสรรพคุณในการอย่างเดียวก็คือสามารถลดความอ้วนและไขมันโดยเฉพาะเป็นไขมันหน้าท้องตัวนี้ให้พี่น้องดื่มทุกๆเช้าทรงดื่มทุกเช้ามื้อละจอกกับแมงเท่านั้นแหละมันจะไปช่วยเผาผลาญไขมันละลายไขมันให้พี่น้องโดยเพราะเป็นไขมันหน้าท้องนี่คือเขาบอกกันพี่น้องสิหุ่นเซ็กซี่กับตอนนี้แหละหรือว่าอาหารการกินเอาพี่น้องกินไปเพิ่นบ่ได้ว่าเจ้าจะกินอาหารตัวนี้เด้อว่าซั่นย้อนหยังเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ห้ามเรื่องอาหารการกินเขาจะกินโลดตัวนี้มันไปใจแยกเองพี่น้องอันใดแซ่บอะไรถือปากกินไปบ่ว่านางปิดนางไก่เครื่องหวานของข้าวอย่างกินไปโลดลงไปแล้วสมุนไพรตัวนี้มันไปใจแยกเองเอาอันนี้บ่เหมาะบ่สมมันสิเผาผลาญออกไปเป็นต้นว่าพวกไขมันเนาะนางปิดนางไก่พวกเสื้อน้ำตาลพวกธาตุแป้งอย่างต่างๆที่เราล้มกันนี่แหละมันบ่ดีว่าซะมันดีอยู่แต่มันก็เป็นส่วนเกินเขาที่บอกแล้วมันพายเขาด้วยดีพีมันแนวที่เขาบอกต้องการว่าท่านซะโดยเฉพาะมันไขมันหลายมันสิเผาผลาญออกไปให้พี่น้องอันนี้เป็นเวียกหน้าที่ของเพิ่นเราล้อไปเบิ่งพี่น้องใส่สมุนไพรแนวอื่นมาแล้วมันยังบ่ลงเอาตัวนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อหากว่าอยากได้หุ่นเซ็กซี่อยากได้แอล2930คือเก่าแล้วเอาตัวนี้ไปหมากพุ่งแตกพุ่งทลายเฮามีจำหน่ายอยู่แล้วอยู่ในลาวเพนทีวีนี่หรือว่าอยากได้เนื้อเม็ดเนื้อเม็ดเท่ากับมีอันนี้กับเนื้อเม็ดคือกันอันนี้เนื้อเม็ดเป็นแนวจากสิพี่น้องนี่อันนี้คันเรื่องเนื้อเม็ดนี่โอ้คันสิเว้าแล้วบรรดาดาราเพิ่นมักใส่ตัวมันง่ายถือไปใส่ใส่ปลาใส่สบายคุณภาพสมคุณอันเดียวกันเม็ดแนวเดียวกันแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นอย่างเพิ่นมันเป็นแคปซูลตัวนี้มันเป็นผงเนาะเป็นทรงเซรามิกแม่นบ่อันนี้เป็นแคปซูลนี่มันง่ายดีสำหรับการพกพาเป็นมานี่ว่าซั่นซะราคากระทอกัน40ตอนคือกันมันมี60เม็ดอยู่ในนี่แต่ว่า40ตอน3กล่อง100อันนี้ก็3ถุง100หรือว่าเอาไปผสมประสานกันก็ได้เอานี่1ซะเอานี่2ซะเพราะว่ามาเฮือนพอได้ส่งน้ำอุ่นกินเนาะเขาจัดให้แล้วก็ได้3ถุง100ดอลลาร์อันนี้ว่าเรื่องสมุนไพรที่เป็นหมากไม้เนาะแล้วก็เหมาะสมแค่ที่จะเอาไปรักษาเป็นผลพยาธิโลคาอันนี้หมากไม้ 100% พี่น้องบ่มีผลข้างเคียงอย่างผู้ข่าวขอบอกเลยอย่าย่านว่ากินลงไปแล้วมันจะไปต้านกับสมุนไพรตัวนั่นบ่ไปต้านกับยาตัวนี้บ่มีพี่น้องผู้ข่าวบ่มีบอกพี่บอกน้องโดยตรงสบายใจโลดเอาไปกันหรือว่าเอาไปทดลองซับเอ๊ะเนาะเอาไปทดลองเบิ่งอย่าซื้อหลายเถอะพอเงินคำมันหายากพี่น้องเอาไปทดลองมึงจักเล็กจักน้อยเอาไปย่างละถงซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อคันว่าเรื่องทดลองนี่เอาไปย่างละถงซะก่อนย่อไปหลายเอามากอ้าวพุ่งแตกพุ่งทลายซะถงนึงเอามากนัดผสมเชี่ยในถงนึงเอามาเขียวฝรั่งถงนึงไป3ถง100ดอลลาร์เมื่อฮอดเทือนโอ้ขอสิกินน้ํา3จอกคุณว่ามือนึงเพราะว่าบ่ต้องพี่น้องจอกเดียวหั่นแหละเอาจังซี่ก็แล้วกันเก
ตื่นเศร้ามาให้พี่น้องเอาน้ำอุ่นมาจอกหนึ่งแล้วก็ตักมานี่ย่างระบวงระบวงเอามาใส่จอกเดียวกันตีตีเข้ากันเอิ้นมาผสมกันเลยสามกระซับรวมเป็นหนึ่งเดียวว่าซั่นซาดื่มเท่านั้นพี่น้องบ่แม่นว่าสิดื่มเท่าละจอกละจอกเป็นย่างไปบ่เอามารวมกันโลดทุกทุกเช้าเฮ็ดจังซั่นมันจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องพยานโลคาที่เฮาลุ้มกันนี้ได้ไวอีกด้วยเป็นการดีที่สุดคันคํามาเนี่ยคํามาเอาตัวนี้เนาะทรงดื่มแต่เพิ่นผู้เดียวเพราะว่าตัวนี้เพิ่นดื่มมื้อนึง2เทื่อแต่ว่าพวกนี้น่ะแม่นมื้อละเทื่อนี่แต่ว่ารวมใส่กันโลดตื่นเช้ามาเอาจังซี่พี่น้องมีหลายคนเฮ็ดแล้วได้ผลดีและก็ได้ผลไวอีกอ่ะบอกเราข้อ10สู่กันฟังหรือว่ามันคือหน่อยใช่แล้วว่าซั่นสิบ่หมดไวว่าเอาหมดไว้ก็ซื้อไปหลายก็บ่มีหยังบัดนี้คันเฮาหมักเนาะตอนนี้เด้อคันว่าพี่น้องซื้อไปอย่างละ6ถุงจะสนิทได้ก็แล้วแต่หรือสิผสมประสานกันไปให้เป็น6ถุง6ถุง200ดอลลาร์พี่น้องเฮาแถม1ถุงพี่น้องจะได้หยังเลือกเอาบ่ว่าจะเป็นมะเขือฝรั่งบ่หรือไพนัปเปิลวิชเชียหรือว่ากาซิเนียแคมโบเซียหมักพุ่งแต่พุ่งทลายเฮาเลือกเอา6ถุง100ดอลลาร์อันนี้ก็แล้วมันค่าฝากค่าส่งนอกจากพี่น้องแคนาดาเขาร่วมกันนั่นแหละเพราะว่ากับพี่น้องก็คงเข้าใจเนาะไปเนาะบ่ได้เสียหยังดอกสําหรับอเมริกานี่สั่งเข้ามาโลดพี่น้องอันนี้บ่เรื่องสมุนไพรหมักไม้ที่เฮามีอยู่หรือว่าพี่น้องทานทรายมีปัญหาแนวใดอันนี้ขอเว้าเรื่องทันซ้ายหน่อยนึงเนาะเพราะว่าคันบ่เว้าแล้วก็คือสิบ่จบดอกรายการผู้ค้านี่พ่อเป็นห่วงกันคนผู้ชายคือกันอันนี้แม่นเฉพาะทันซ้ายเด้อพี่น้องนะแปลว่าทันหญิงหั่นบ่ให้ไปทดลองนะอันนี้เป็นสมุนไพรของทันซ้ายทันซ้ายผู้ใดที่ว่าบ่มีเหือมีแหงอันนี้เฮาเว้าเรื่องบ่มีเหือมีแหงเนาะอ่อนเพลียเปียร้อยคนขี้ต่อยเหล็กไฟยางก็บ่ออกห้อยคือผู้ค้าเว้านั่นแหละปากก็บ่ออกเสียงจะมันเมื่อยหยังก็ดอกกระเดียดแต่ที่คือบ่เป็นจังซี่อยู่เฮือนอยู่ศาลก็มอบอยู่ย่านหมู่ใส่งานเอาไปมาเลยโมแล้วตัวเองเป็นคนขี้ค้านความจริงมันบ่แม่นขี้ค้านมันเมื่อยเมื่อยแล้วบ่อยากเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องแม่ตัวอ่ะบ่ต้องห่วงดอกพี่น้องนี่มาใส่ตัวนี้อันนี้แม่นของทางทรายแม่นหยังล่ะนี่ซื้อแท้ๆแม่นพีก้าพาโลนี่ซื้อสมุนไพรตัวนี้พีก้าพาโลแต่ว่าหลังจากผู้ค้ามาทดลองก่อนจะเอามาโฆษณาพี่น้องนี่สมใส่น้ํากันนี่ผู้ค้าก็เลยมาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้สมที่ว่าคุณประโยชน์ของสมุนไพรตัวนี้มันเฮ็ดได้ดีผู้ค้าเลยมาเปลี่ยนชื่อว่าสมุนไพรเมียหักสมุนไพรเมียหักนี่เป็นหยังจะว่าสมุนไพรเมียหักเพราะว่าพี่น้องใส่ไปแล้วหน้าตาพ่อแม่พี่น้องทันทรายเฮาสิสดชื่นแจ่มใสหน้าแดงแห้งเต็มเปิงปังเห็นบ่เมียเห็นก็ว้ายเจ้าคือว่าบ่คือเก่าบัดนี้น่ะตะกี้ก็หน้าจืดสัดแลดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือว่าหน้าแดงแห้งเต็มเทื่อก็ว้ายข่อยละดีใจนําเจ้าเพราะว่าเจ้าจะไปใส่มาใส่ด้วยข่อยฮักข่อยแพงเจ้าได้เพราะว่าข่อยห่วงเจ้าได้เพราะว่าเห็นบ่มันเปลี่ยนไปเลยผมเว้าอันนี้แหละย้อนตัวนี้อย่าว่าผู้ใดที่ว่าบ่มีเหือมีแห้งอยากจะบำรุงห่างกายเสริมสร้างพละกำลังเอาตัวนี้ไปใส่พี่น้องสมุนไพรเมียหักเวียกหลวงสิบ่ขาดเวียกลาดสิบ่กายเวียกเฮือนการซ่านเรียบร้อยนี่แหละจะว่าบ่ให้เมียหักจังได๋บ่ให้มือเมียห่วงจังได๋แม่นบ่พี่น้องผู้เป็นบอยแฟนเกิร์ลแฟนคือกันเอาลองไปเบิ่งรับรองเกิร์ลแฟนนี่บ่ปลาข้างแน่นอนนั่นแหละแต่ก่อนนี่ว่าเจ้าอยากไปใส่ไปโลดเจ้าบ่ต้องห่วงข่อยดอกข่อยอยู่คนเดียวได้สบายเห็นบ่เดี๋ยวนี้อย่าไปใส่หลายเด้อข่อยคือฮอดเจ้าเด้อข่อยเป็นห่วงเจ้าเด้อข่อยอยู่เฮือนท่าเจ้าอยู่เด้อนั่นเห็นบ่มันเป็นอย่างซั่นจังว่าลองเบิ่งกับพี่น้องเด้อแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนอกจากมันจะช่วยให้เฮามีเหือมีแหงมีกําลังวังชาแล้วสมุนไพรตัวนี้มันเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ใดเหมาะสมที่สุดสําหรับทันทีขาดสมรรถภาพทางเพศเอิ้นว่าเพศสัมพันธ์บ่ได้เรื่องเนาะมันคือบ่ได้เรื่องเอ้ามันสิเรื่องจะได้นกเขาบ่ขันคันว่าเรื่องไก่กับไก่ก็บ่ขันจ้าเถื่อยามมื้อเช้าจ้าเพิ่นหมอบหยังอยู่เห
เฮ็ดหยังอยู่ย่านแต่หมูเอิ้นใส่งานเอาตัวนี้ไปคือหลังมือจะเปลี่ยนเป็นหน้ามืออันนี้เป็นสมุนไพรเมียหักผู้ขาบอกให้พี่น้องโดยตรงแต่ว่าเป็นของทานทรายทานยิงเขาจะลองนะพี่น้องได้อันนี้เขาบอกสปอร์ตทานทรายด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เขามันมีหน่อยจะว่ามีหน่อยจะว่าว่าแล้วว่าอีกอย่างพี่น้องเขี่ยวเอาไปให้มันมืดสุดนี่แล้วไปว่าบ่ฮู้ว่ามื้อใดมันสิมาอีกเพราะว่ายังเหลือหน่อยแท้ๆอันเว้าเรื่องสมุนไพรเมียหักนี่ตามธรรมดาขายนี่กองนึงนี่เด้อ69ถึง99เซนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกําลังสิมืดแล้วก็เอาเอิ้นว่าขายเลขายเทกับบ้านเพิ่นว่าน่ะไปเนาะเอาไปให้พี่น้องได้สมใส่กันทั่วหน้ากัน3กองดอลลาร์แล้วมันเข้าฝากค่าส่งพี่น้องลดลายปานใดหวยไล่เอาเนาะมันราคา200กว่าดอลคันสิเว้า3ขวดอันนี้เพียงแต่100ดอลลาร์เห็นบ่3ขวด100ดอลลาร์สมุนไพรเมียหักสนใจบ่พี่น้องถ้าว่าสนใจโทรมาโลด5074301634หรือว่าได้โทรไปหาลูกเดือนก็ว่าลูกเดือนโลด41462805293โทรไปหาเพิ่นก็ได้หรือว่าโทรไปหาน้องโต้งน้องนะฮะผู้ค้าก็บ่ว่ากันอันว่าเรื่องสมุนไพรเมียหักเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือหน่อยอยากให้พี่น้องเอาไปสมใส่บ่ให้พี่น้องพลาดหวังเนาะพี่น้องของดีมีหน่อยว่าซั่นซะดนๆเฮาจังสิมีจังสิมาเทื่อนึงแต่ว่าขอบอกเด้อสมุนไพรตัวนี้หั่นเป็นสมุนไพร 100% พี่น้องบ่มีสารอะไรเจือปนดังนั้นเวลาพี่น้องสมใส่พี่น้องต้องเข้าใจว่าสมุนไพรบ่แม่นยากระตุ้นคำว่ายากระตุ้นนั่นกินเดี๋ยวนี้ใส่เดี๋ยวนี้มันได้ผลเดี๋ยวนี้อันนั้นเขาเอิ้นว่ายากระตุ้นแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรพี่น้องต้องใส่เวลาดังนั้นเวลาสมใส่นี่พี่น้องต้องสังเกตเองภายใน1หรือ2อาทิตย์นั่นแหละพี่น้องสิรู้สึกว่าอันใดเป็นอันใดสุขภาพของท่านแข็งแรงขึ้นเท่าใดบอกให้รู้เจ้าสิว่าซื้อไปแล้วกินไปบ่พอ2นาทีโทรเข้ามาคือบ่มีได้เรื่องหยังว่าซั่นเจ้าอย่ามาขายค่อยเพราะว่านะมันบ่ได้พี่น้องมันบ่ได้บอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นสมุนไพรมันต้องกินไปเลยเพื่อเสริมสร้างพละกําลังเหือแห้งแล้วคันเหือแห้งเฮามีสุขภาพเฮาแข็งแรงสุขภาพดีเรื่องอะไรมันก็ได้แม่นบ่พี่น้องเฮาบ่จําเป็นบ่กันแจ้งหรอกมันได้มันทุกอย่างเฮ็ดหยังก็ได้ไปแบกหามหยังก็บ่อีกบ่เหมือนมันก็ได้หมดแหละเนาะเรียกแม่นตัวนี่แหละจะมาผู้ค้ามาไปมาเว้านําพี่น้องๆนี่ให้เข้าใจน้ำกันแล้วผู้ข้าก็เป็นคนเว้าจกๆว่าซะซะบ่มีตรงตวยน้ำเพิ่นดอกก็คือผู้ข้าเว้าหั่นแหละคมฮู้น้อยเว้าหลายบ่เป็นเว้ากับเว้าที่คมเก่าให้พี่น้องได้เข้าใจเอาคมใหม่มาเว้ากันจังได๋พี่ว่าอ้าวจะเอาหยังมาอีกแล้วบัดนี้เพราะว่าอีกเนาะก็สิมีปัญหากันอีกแล้วจังว่าเอ้าเว้ากันอยู่จังซี่แหละบ่เป็นหยังดอกหรือว่าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเจ็บคอว่ะคอต่อกระดูกเฮาเนี่ยคือว่าเนาะพวกจอยคําภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นจอยเอาตัวนี้ไปใส่เด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าพี่น้องใส่มาแล้วสมุนไพรแนวอื่นมันก็ยังบ่ดียาแนวอื่นมามันก็ยังปวดอยู่คือเก่าโดยพอพี่น้องไปเฮ็ดเวียกนักกันหนามาเนาะมันก็ยอมเจ็บปวดเป็นของธรรมดาแต่ว่าก็ต้องหาแนวแก้ไขว่าซั่นซะอันนี้แม่นหยังล่ะตัวนี้ตัวนี้เพิ่นเอิ้นสตรองจอยพี่น้องซื้อสมุนไพรตัวนี้แม่นสตรองจอยเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยรักษาปิ่นปั่วเรื่องคอดังนั้นจะว่าผู้มีปัญหาเกี่ยวกับคอกระดูกคอต่อปวดเส้นปวดเอ็นปวดตามกล้ามเนื้อเอาตัวนี้ไปบรรเทาพี่น้องอันนี้ช่วยบรรเทาอาการปวดคอได้หรือว่าพี่น้องเป็นโรคปันดงเป็นโรคเก้าปันดง108เพราะว่าปันดงอย่างก็แล้วแต่แหละคําว่า108มันก็ไล่ออกแล้วเนาะมันไผสิไล่ได้พอปันดงนี่ปันดงเส้นปันดงเอ็นปันดงเข่าคอปันดงเลือดปันดงลมโอ้ยหลายปันดงฮะจังว่าแล้วมันสุดพละนะตัวนี้ซอยได้พี่น้องพวกโรคเก่านี่แน่นอนอยู่ล่ะว่ายังไงน้องโต้งผู้ขานี่อยู่ในน้ําตัวนี้ตัวพี่น้องพอเพิ่นเป็นโรคเก่าเวลามันปวดก็ปวดขึ้นมาไข้ขึ้นมาตัวนี้ละบรรเทาผู้ข้าเห็นเพิ่นใส่กับหูกับตาปะบ่ได้จะว่าเดี๋ยวนี้
ย้อนว่าเพิ่นทดลองมันดีจังว่าเอามาให้พี่น้องเฮาสมใส่นํากันจังว่าผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเก้าโรคปวดคออย่าลืมสตรองจอยเฮามีแล้วอยู่ในลาวแพนทีวีเด้อพี่น้องเด้อเฮามีแล้วหรือบอกพี่น้องว่าเจ้ามีบ่วิตามินวิตามินนี่แน่นอนเฮามีแต่บ่เป็นว่าแนวนั้นแนวนี้เฮารวมไว้เลยหมดเลยอันนี้แม่นเพิ่นรวมไว้หมดเอิ้นว่าวิตามินรวมเฮามีอันนี้หากว่าผู้ใดสนใจเรื่องวิตามินเอาตัวนี้ไปพี่น้องบ่จําเป็นต้องไปซื้อโอ้เอาซื้อวิตามิน A แน่ซื้อวิตามิน C แน่วิตามิน B แน่ยังบ่ว่ากันซื้อขวดเดียวแล้วหมดอยู่ในนี้อันนี้มี60เม็ดก่อนึง40ดอนวิตามินรวมมีทั้ง A B C D E คันว่า B กับ B 1 B 2 B 6 B 12ก็ครบถ้วนอยู่ในนี้หมดแล้วกินเม็ดเดียวแล้วหมดทุกอย่างว่าซั่นซะอ่ะผู้ใดที่ว่ามักสมใส่เรื่องยาวิตามินเนาะเพราะว่าเคยกินทุกเช้าทุกแลงเอาตัวนี้ไปแล้วก็เด้อบำรุงเสริมสร้างกำลังมังสาของพี่น้องให้มันอยู่ในระดับที่พี่น้องเคยมีมาบ่อยมันอิดมันเมื่อยว่าซั่นซะให้มันเบาตนเบาโตยามลุกยามตื่นมาเนาะว่าซั่นซะเอาไปอันนี้เป็นเรื่องวิตามิน3กองร้อยดอลลาร์คือกันเรียกว่าพี่น้องสิเอาแนวใดแนวหนึ่งรวมกันไปเฮาก็จัดให้ได้เฮาว่าอยากได้เป็น3กองเนาะให้มันเอิ้นว่า100ดอลลาร์แต่ว่าเพื่อเป็นการทดลองเอาไปทดลองแล้วตัวดีๆเฮาสั่งใหม่ยกตัวอย่างอ่ะกระหมักแล้วว่าซั่นสมุนไพรเมียหักเฮาก็สั่งใหม่ก็ได้สตรองจอยเด้อเฮาก็สั่งใหม่ก็ได้เพราะเฮามีอยู่แล้ววิตามินรวมบ่อย่างต่างๆแต่ว่าเฮาเอาไปซะหน่อยเนาะบอกกันให้เข้าใจหรือว่าพี่น้องมีอาการไอ นี่เห็นบอกกันว่าไอมาจากไอมาเลยเด้อผู้ค้านี่คันว่าพี่น้องมีอาการไอไอคอกๆแคกๆไอก็เพราะว่าคอกๆแคกๆธรรมดาหรอกไออีลีนี่แหละไอจนหน้ามืดตาลายนอนก็บ่ได้พุ่นเลยเนาะใส่มาแล้วละยาอื่นมาแล้วใส่มาแล้วละสมุนไพรแนวอื่นแต่มันก็บ่หายให้เอาตัวนี้ไปเด้อผู้ค้าผู้ตัวอย่างดอกอันนี้นะแต่ว่าเว้าให้ฟังว่าอยู่ในลาวพี่น้องทางมีนั่นก็คือมาการิเต้มาการิเต้นี่เป็นสมุนไพรแก้ไออันนี้มาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนช่วยบรรเทาอาการไอได้ผู้ใดที่ว่าเคยใส่สมุนไพรหรือว่ายาแนวอื่นมาแล้วเนาะมันยังไออยู่ซะซะยังคันคออยู่ซะซะลองมาการิเต้ผมเด้อพี่น้องเด้อราคา25ดอนกับ1แต่ว่ามีมื้อหน้าผู้ค้าสิเอามาช่วยเบิ่งแต่ว่าผู้ค้าบ่มีตัวนี้จะได้บอกน้องโต้งผู้ขาส่งมาให้เป็นตัวอย่างสำหรับมักกะลิเต้เอาเรื่องจีนน้องผู้ขามีแนวหนึ่งนะมาจากเมืองจีนคือกันนอกจากว่าเรื่องสมุนไพรแล้วเนาะเขาขอเลยมาว่าเรื่องคมสวยคมงามเลยซะเดี๋ยวนี้เฮามีไข่หมุกเด้อเขาเด้อแล้วก็ตกมาใหม่ๆอีกหลายรุ่นหลายสายหลายแนวให้พี่น้องได้เอาไปใส่กันเพราะว่าเส้นสั้นเส้นยาวเม็ดปลาเม็ดใหญ่เฮามีครบเป็นสุดอันนี้ไข่มุกพี่น้องไข่มุกแท้ไข่มุกน้ำจืดไข่มุกมาจากประเทศจีนพี่น้องอันนี้ราคาก็พอฟังคันสิเทียบใส่ห้านใหญ่แล้วโอ้ยไข่กันมันฟ้ากับแผ่นดินตัวคันสิบอกโทรเข้ามาผู้ใดที่ว่าต้องการอยากได้ไข่มุกหรือว่านอกจากไข่มุกแล้วอยากได้อย่างอีกมายกคันเด้สนะมาแห่งงามตัวเขียวมรกตตีพอเฮามีอันเรื่องยกนี่เป็นยกน้ำดีซ้ำพี่น้องผู้ใดที่ว่านิยมซุ่มซอบอยากได้ยกที่โตเข้ามาได้ค่อยเด้อมีทั้งแหวนมีทั้งตุ้มหูมีทั้งใส่ก้องแขนมีทั้งใส่คอครบถ้วนหรือว่าอยากได้เป็นกี้พระก็ได้เอิ้นว่าพระกระจายเนาะเฮามีอันนี้เป็นยกเกรด A ยกเกรด D ยกแท้คําแบบนอกครับมันพอมันเกรด D ได้เท่านั้นดังนั้นจะมาเอาไปสมใส่กันพี่น้องถ้าว่าผู้ใดต้องการอยากได้ยกสีเขียวมรกตเนาะอันนี้เป็นยกเกรด A ดูพี่น้องเด้อยกน้ำดีว่าซะซะบ่ว่ากันอันนี้แหละเครื่อง A ไก่งามย้อนขนคนงามย้อนแต่งแม้แต่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าแล้วก็มียังห้อยศอกห้อยคอห้อยแขนมันก็บ่เป็นตะเบิงเนาะผู้หญิงเฮาแม่นตัวบ่คือผู้ชายเด้อผู้ชายนี่มันบ่ยากใส่เสื้องามคือผู้ค้านี่ไปรู้แล้วสิยากจังเด้อบ่ต้องห่วงหรอกแต่ผู้หญิงบ่ได้ต้องมีเครื่อง A ของทรงแม้แต่ว่ามีแล้วเครื่อง A แล้วสินมีแล้วซั่นก็ยังบ่แล้วอีกหน้าตานี่ต้องแต่งเพราะว่านี่อันนี้ก็สําคัญแหละ
อ่ะคันว่าเรื่องหน้าตาผู้ค้าขอแนะนำเด้อถ้าว่าพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเรื่องหน้าเป็นยังไงหน้าบ่เป็นยังดอกหน้าก็อยู่คือหน้าแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้ามันแห้งหน้ามันบ่มีมันบ่นิ่มบ่นวลมันซาจับไปก็ได้เนาะมันบ่นุ่มบ่นิ่มว่าซั่นซ้ำมันเป็นตะเบิงจักเป็นสิวเป็นฝ้าจุดด่างจุดดำอึดทึกแต่ว่าพี่น้องก็รักษาใส่กันเป็นประจำอยู่เนาะมันก็หักยังบ่ดีเรื่องอื่นครีมนั่นอื่นก็ใส่ยานั่นอื่นก็ใส่มาแล้วล่ะผู้ค้าขอแนะนำตอนนี้นี่กำลังมาแหงอายุเล่าเพลงทีวีนี่ไม่ยังล่ะให้พี่น้องเอาตัวนี้ไปใส่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันหมากอะวาคาโดหรือเขาเอิ้นกันว่าน้ำมันหมากอะวาคาโด 100% เพราะว่าอันนี้สกัดมาจากน้ำมันจากหมักอะวาคาโด 100% บ่มีอย่างเกี่ยวปนเพิ่นเอามาปรุงเป็นน้ำมันรักษาผิวนะพี่น้องดังนั้นจะว่าพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าคือผู้ค้าว่าเมื่อกี้นั่นแหละอย่าลืมลองโทรเข้ามาเอาถึงไปใส่บางเดือนตอนนี้โอ้ยพี่น้องเขาใส่กันหลายอีหลีลูกเดือนสร้างทุกอาทิตย์อันนี้นะแต่ว่าก็ได้มาแต่ละเท่าน้อยมันเพิ่นเฮ็ดบ่ทันบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่ฮู้แล้วพี่น้องสมใส่หลายบ่ได้มาเท่าละ3โล4โลเท่านั้นจะว่าพี่น้องจะได้ติดต่อเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันหมากอะวาคาโด 100% สำหรับรักษาผิวพรรณบนใบหน้าเขาขายสุดหนึ่ง50ดอลลาร์พี่น้อง50ดอลลาร์สุดหนึ่งสุดหนึ่งประกอบด้วยอย่างใด1น้ำมันหมากอะวาคาโดแล้วก็มี2อีกขวดไปน้ำกันเอิ้นว่าครีมไข่มุกครีมไข่มุกสำหรับใส่ตอนกลางเว้นแล้วก็ใส่ตอนกลางคืนไปคนละขวดรวมแล้วเป็น3ขวดเนาะ50ดอลลาร์พี่น้องเป็นว่าสุกหนึ่งดังนั้นจะว่าผู้ใดที่ว่าต้องการอยากได้น้ำมันหมักอะวาคาโดแต่ว่าพี่น้องใส่ซื้อเห็นแล้วไรน้ำมันตัวนี้พี่น้อง ผู้เพิ่นใส่เพิ่นก็ใส่ไวๆแท้ๆขอแต่มันถึกใจเพิ่นมันดีว่าถ้าเพิ่นใส่บ่โลดเพิ่นเอิ้นว่าน้ำมันวิเศษหรือว่าน้ำมันมหัศจรรย์ก็บ่ว่ากันแล้วแต่ไผจะฮ้องเนาะแต่ความจริงแล้วแม่นน้ำมันหมากอะวาคาโด 100% พอมาจากหมากอะวาคาโดบ่ได้เอามาจากแนวอื่นบ่มีสารแนวอื่นเจือปนจะว่าจะย่านว่าหน้าข่อยสิดำคนเก่าบ่หน้าข่อยสิเป็นแนวนั้นแนวนี้เวลาใส่เป็นบ่เป็นพี่น้องอันนี้น้ำมันหมักไหมเนาะครับเนาะบอกพี่น้องอันนี้นะราคา50ดอลสุดหนึ่งพี่น้องแต่ว่าถามว่าพี่น้องซื้อ2สุดในช่วงนี้ตอนนี้สุดที่2หั่นพี่น้องจ่ายเพียงแต่150เพียงแต่เท่าไหร่เพียงแต่30ดอลพี่น้องจ่ายเพียงแต่30ดอลรวมแล้วแปลว่าครีมไข่มุกหรือว่าน้ำมันหมักอะวาคาโดเฮา2สุดพี่น้องจ่ายเงินเพียงแต่80ดอลลาร์ประหยัดไป20ดอลสนใจโทรเข้ามาพี่น้องเฮามีอยู่แล้วล่ะตอนนี้นี่เฮามีอยู่แล้วอันนี้ว่าเรื่องน้ำมันหมักอะวาคาโดตอนนี้พี่น้องใส่หลายหลายโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียนี่ใส่กันเป็นประจำออเดอร์กันเรื่อยอยู่ก็คือกลุ่มของแม่แสงลูกหลานเพิ่นนั่นแหละตะกี้ลูกหลานเพิ่นบ่ฮู้ดอกเพิ่นเห็นแม่เพิ่นไปวัดไปว่าล่ะไปเห็นหน้าตาแม่ซอใส่เกี้ยงเก่าเราหล่องามดีว่าซั่นแปลว่ามันบ่สมอายุตัวนี่ว่าซั่นอ้าวเบิ่งแล้วคือ50ปลายนึงว่าซั่นโหแนวคนงามเนาะเบิ่งมันก็แก่บ่เป็นคือว่าจะไปก็ย้อนเราเพิ่นใส่ตัวนี้น้ำมันอะวาคาโดนี่หน้าตาเพิ่นจะว่าตึงเต็งเต็มดีไว้ซั่นซะหน้าแดงแห้งเต็มมาอะวาคาโดซอยสำหรับพี่น้องน้องๆชมใส่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อราคา50ดอลลาร์สุดหนึ่งแต่ว่าซื้อสุดที่2นั้นแม่น30ดอลลาร์ก็แสดงว่า80ดอลลาร์เฮาได้ไป2สุดเนาะน้ำมันมาอะวาคาโดบอกเราก็สิบสู่กันฟังแต่ว่าจังได๋ก็ตามเนาะอันเว้าหยังก็บ่เลิกบ่แล้วดอกผู้อยากได้เสื้อก็อยากได้อยากได้ก็โทรเข้ามาลูกพี่น้องตอนนี้เสื้อเฮาเด้อพี่น้องเด้อกำลังลดราคากำลังลดราคาตอนนี้นะลดราคาหลายปานใดล่ะ3ตัว100พี่น้อง3ตัว100ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่ง3ตัว100ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งเสื้อใหม่สิ้นคือกันกับลงราคาคือกันอันนี้เฉพาะของลงราคาสิ้นไม่ลาบธรรมดานี่
250บัดนี้ถ้าว่าพี่น้องซื้อเนาะซื้อตัวทมิฬเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่200ดอลลาร์พี่น้อง200ดอลลาร์คืนนึงอันนี้สินไม่หลาบเลยพี่น้องแต่ว่าพื้นที่2เนี่ยเขาขายอะไรไปไหน150เห็นป่ะแสดงว่าเงิน350พี่น้องได้สินไม่หลาบ2พื้นตอนนี้กำลังลดราคาโทรเข้ามาสินใหม่เขามักจะได้เขามีครบเสื้อเขามีครบคือกันแต่ว่านอกจากเครื่องใหม่แล้วเขายังมีเครื่องซัมเมอร์อันนี้เป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อคอกลมก็แมนเป็นเสื้อยืดแต่ว่ามีลวดลายลูกไม้คักแน่สวยงามเป็นเสื้อยามซัมเมอร์ยามฮ้อนฤดูฮ้อนเขาสินุ่งไปวัดไปบ้านนุ่งไปใส่ก็ได้สินุ่งใส่ครับสินครับส่งเข้ากันดีราคาก็บ่แพงผู้ใดได้โทรเข้ามาหาตัวขายร้อยหนึ่งแต่ว่าคันซื้อเป็นตัวเลยซ้อหาดอนนี่อันนี้ว่าเรื่องเสื้อยามซัมเมอร์เสื้อยืดน้องๆจากลาวเพนทีวีบอกกันต่อกันไปเด้อพี่น้องด้วยเจ้าชายว่าเอ้ยอันไหนก็บ่ให้ฟังเนาะคอยระบุหูจักเพราะว่าเอ้าเว้ากันทุกมืออยู่บ่หูจักจังได๋เว้าสู่กันฟังจังซี่ล่ะอยากได้โทรเข้ามาแต่ว่าเรื่องสินนี่นอกจากสินไม่หลาบธรรมดาแล้วยังมีไม่หลาบสดพี่น้องเด้อไม่หลาบสดไม่หลาบสดนี่แปลว่าเหมาะที่สุดสําหรับพี่น้องที่สิเอาไปใส่งานใหญ่เป็นตัวว่างานวิวาหมงคลบ่งานสังสรรค์อีหยังเนาะที่มันหรูหราสินไม่หลาบสุดเสื้อเบียงบ่ายแบบว่ามีอีหยังแคบไม่คำปักดิ้งโลบางพี่น้องอยู่ทางเลือกเขามีครบก็บอกว่ามีครบก็ต้องมีครบอันนี้ว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าเพรทุกอย่างเขาบอกกันนี่บางพี่น้องเขาคงสิจื้อเนาะก็เนาะผู้ค้าก็เมามาผู้เดียวให้พี่น้องเขาเข้าอกเข้าใจนี่เราจะมาย้อนอย่างให้พี่น้องมีความสวยความงามอย่างพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพอสถานีเราเป็นทีวีเขานี่บ่มีอย่างจุดประสงค์จุดประสงค์ก็คืออยากให้แต่พี่น้องนี่แหละมีเหือมีแห้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสุขภาพไปใส่มาใส่ให้มีแต่ความสวยความงามเนาะจะว่าเขาก็มีแต่เสื้อผ้าหน้าแพเอามาให้พี่น้องเขาได้เอาไปนุ่งไปถือกันแล้วก็สมใส่กันสมุนไพรเนาะขอบใจนะพี่น้องโอ้พี่น้องแท็กเข้ามาหลายพี่น้องมื้อนี้ขอขอบใจหลายขอขอบใจหลายพี่น้องที่แท็กเข้ามาที่มาบอกว่ารายการเบิ่งได้ดีเด้อขอบใจหลายๆเด้อว่าซั่นที่แนะนําให้เบิ่งว่าซั่นพี่น้องทาง Facebook เอ้าก็บ่ว่ากันเนาะเนาะก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันนะถ้าว่าพี่น้องเบิ่งได้ผู้ค้าก็ดีใจจังว่าก็ขอขอบใจที่ว่าเบิ่งได้แล้วก็ยังแท็กมาแต่ว่าเสียที่บ่ได้โทรเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะโทรเข้ามาได้ก็ดีคันว่ามีเวลาคันว่ามีโอกาสพอได้โอได้ล้มกันหรือว่าเอ้ยยาบ่มีเวลาบ่มีเวลาก็ขอบใจเนาะคิดว่าให้ความสนใจแล้วก็ยังแนะนํามาว่าเบิ่งได้อยู่ว่าซั่นซะแล้วก็กําลังเบิ่งอยู่ก็บ่ว่าว่ากันทีนี้มาเรื่องบุญหน่อยนึงพี่น้องว่าบุญหน่อยนึงเพราะว่าบุญนี่ก็มีหลายหมองหลายทีเนาะอาทิตย์สิมานี่ก็คือวันที่9ไปบ่วันที่9นี่เด้อตามผู้ค้าฮู้จักนี่ก็มีหลายวัดหลายวาอยู่ดอกพุ่นจักแต่ว่าผู้ค้าเขาบ่ได้เอามาหมดทุกหมองทุกทีก็มีแต่บางวัดเพิ่นส่งมาให้ผู้ค้าเขาจะได้บอกพี่บอกน้องเนาะค่อยเนาะว่าสิมีงานบุญอยู่หั่นอยู่นี่เฮาก็แนะนํากันว่าซั่นซะก็คืออาทิตย์นี้วันที่เท่าไหร่วันที่9ว่ะวันที่9แล้วก็เนาะเบิ่งอยู่ไสวันที่9นี่มีงานอยู่ไสผู้ค้าสิเบิ่งบ่ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่ที่วัดลาวรัตนารามอันนี้อยู่แคลิฟอร์เนียพี่น้องก็คือผู้ค้าบอกนั่นแหละแคลิฟอร์เนียนี่เป็นรัฐใหญ่มีหลายวัดหลายว่าเพิ่นจัดงานนั่นงานนี้แต่ว่าก็บางวัดผู้ค้าก็ได้รับมาเนาะก็คือวัดลาวรัตนารามนี่เพิ่นสิจัดงานบุญเข้าพรรษาเฮ็ดให้พี่น้องได้ใส่บุญได้ทําบุญใส่บาตรกันในวันเข้าพรรษาในมื้อวันที่9ในมื้อวันที่9เดือน7หรือว่าเดือนกรกฎาคมเฮานี่เนาะค่อยเนาะอันนี้แม่นเพิ่นสิเป็นมื้อโฮมว่าซั่นซะมันเป็นมื้อจัดแจงแต่ว่าโอ้แม่นหยังมันตาย่อยอีกเลยพี่น้องเอ้ยให้น้องพี่น้องอีกเด้อตัวส
สงสัยพี่น้องจมหาคู่หูนี่น้ำตาย่อยน้ำมันไผน้อจมหาผู้ขานี่หรือว่าไม่แสงบ่เหรออ่ะอย่าจมเถอะแม่เอ้ยคือทอดอยู่คือกันนั่นแหละจนน้ำตาย่อยวันที่10มันเป็นมื้อบุญนะพี่น้องนะสำหรับอยู่ที่วัดลาวรัตนารามเพราะว่าเป็นมื้อบุญเพิ่นสิเต้าโฮมกันตั้งแต่เช้าเพิ่นจะ 8:00 นเพิ่นสิมีเต้าโฮมญาติโยมออกตนที่ว่าไปโฮมงานเนาะหลังจากนั้น 10:00 เพิ่นก็สิมีพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีลใส่บาตรถวายทานเพลได้พระสงฆ์ฟังธรรมเทศนาแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกตนญาติโยมกินข้าวหอมผ้ากินปลาหอมตอนกันเนาะตามที่ของประเพณีแต่ว่าโมงหนึ่งนั้นเพิ่นสิมีพิธีแห่เข่าพันก้อนโอ้ยโอ้ขอโทษมีพิธีแห่เทียนเข่าพันษาพี่น้องอันนี้ก็อย่าลืมไปแห่เทียนเข่าพันษากันเนาะซึ่งวัดนี้ก็มีพระอาจารย์บุญทองสายประเสริฐเป็นเจ้าที่การวัดทั้งวัดเพิ่นเด้อเพิ่นบอกว่าขอแผ่จตุปัจจัยจากพี่จากน้องที่มีจิตใจใส่ศรัทธาเนาะพ่อเพิ่นบอกว่าก็จะขอแผ่อาหารเครื่องดื่มของหวานน้ำสมน้ำหวานแล้วก็เครื่องใช้จำเป็นนั่นแหละว่าท่านทราบจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนาะครับบอกต่อกันไปพี่น้องวัดนี้ตั้งอยู่ใส่ไรวัดนี้ตั้งอยู่8781พอลาเดโรดอยู่แอลเบอร์ตาแคลิฟอร์เนีย95626อันนี้เป็นสถานที่วัดลาวรัตนารามหรือว่าพี่น้องจะโทรศัพท์สอบถามก็ได้โทรศัพท์เพิ่นเป็น916-468-6068โทรศัพท์สอบถามไปเลยพี่น้องเนอะอันนี้เป็นข่าวจากทางวัดก็คือวัดรัตนารามนะครับแล้วว่าถึงวันที่9แล้วก็ขอเลื่อนขึ้นไปเป็นวันที่17เนาะวันที่17นี่ก็มีงานคือกันเด้อค่อยเด้อเป็นงานของวัดลาวพุทธารามค่อยวัดลาวพุทธารามนี่เป็นพิธีเฮ็ดงานบุญเขาพรรษาคือกันนี่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเนาะผู้ที่อยู่ใกล้วัดลาวรัตนารามจังหวัดภูเขาก็นี่บ่ฮู้ว่าวัดรัตนารามนี่อยู่เมืองใดรัฐใดเพิ่นส่งมานี่เพิ่นเนื้อบ่ได้บอกภูเขาว่าอยู่รัฐใดเมืองใดเลยพี่น้องภูเขาก็งงคือกันซึ่งวัดนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะจัดงานบุญมื้อวันที่17 17เดือนกรกฎาคมแต่ว่าก็ยาเนาะเฮาก็หวังว่าพี่น้องก็คงสิฮู้ว่าวัดนั้นอยู่หันอยู่นี่ซื้อนั้นซื้อนี่ก็เป็นวัดตัวเองบ่รู้แนวใดเนาะก็บ่ว่ากันนี่ก็ผู้ค้าได้รับมาถึงบ่ละเอียดก็บ่พี่น้องฟังว่าซั่นซะก็บ่ว่ากันและอีกงานอีกอันนี้ก็เป็นงานของพี่น้องทางพุ่นแหละพี่น้องทางแอตแลนตาพี่น้องทางรัฐจอร์เจียเนาะก็คือวันที่17เช่นเดียวกันแต่พี่น้องเด้อก็อย่าลืมไปทำบุญกันอยู่ที่วัดลาวพุทธมงคลวัดลาวพุทธมงคลนี่อยู่รัฐจอร์เจียก็คืออยู่เมืองแอตแลนตานั่นเองเพิ่นจะมีงานบุญเขาพรรษาก็อย่าลืมไปร่วมทำบุญใส่บาตรญาติน้ำกันเนาะในวันที่17เด้อพี่น้องเด้อในวันที่17และสำหรับเมื่อวันที่23 24พี่น้องทางแคลิฟอร์เนียเฮาโดยเฉพาะแม่นพี่น้องทางเขตรีเวอร์ไซด์บ้านใกล้เคียงเคียงอย่าลืมไปทำบุญใส่บาตรเช่นเดียวกันในเมื่อวันที่23และ24ของเดือนกรกฎาคมเพิ่นจะมีงานทำบุญเข้าพรรษาดังนั้นจึงมาขอเชิญชวนพี่น้องเฮาไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยซึ่งเพิ่นจะจัดอยู่ในวัดนั่นแหละเพราะว่าสถานที่เพิ่นกว้างขวางดีเนาะบ่ต้องห่วงว่าต้องไปจัดอยู่หม่องอื่นว่าซั่นซะวัดพุทธสมคีธรรมนี่ก็อยู่เลขที่6021รัดแรนอาวูนูโรดรีเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนีย92503หรือว่าพี่น้องอยากโทรศัพท์สอบถามกันก็ได้พี่น้องโทรศัพท์เพิ่นก็เป็น951-977-9338 951-977เข้า338โทรศัพท์สอบถามไปอันนี้เป็นงานของพี่น้องทางรีเวอร์ไซด์
เว้าถึงพี่น้องทั้งริเวอร์ไซด์และก็ขอข่าวหาพี่น้องทั้งเมืองสแตนตันเนาะครับพี่น้องทั้งสแตนตันเฮาเด้อพี่น้องเด้อก็บอกเราก็ซิปซูกันฟังเฮาหน่อยในมื้อวันที่24เดือนกรกฎาคมนี่เพิ่นก็สิมีงานบุญเข้าพรรษาของวัดลาวโพสัญญารามเมืองสแตนตันแต่ว่างานบุญเข้าพรรษาปีนี้เพิ่นจัดอยู่สถานที่เด้อเฮาเด้อหากว่าพี่น้องได้เบิ่งได้ชมรายการอยู่ก็บอกต่อๆกันไปแด่เพิ่นจะจัดอยู่สถานที่ที่เพิ่นห่างหาไว้ให้แล้วสำหรับสะดวกในการไปมาจอดรถจอดลาวซะซะกว้างขวางดีสถานที่ใหม่นี่ก็แม่น14771 Morland Street Westminster California 92683อันนี้เป็นสถานที่ใหม่ที่ว่าเพิ่นจะจัดงานวันที่24พี่น้องเด้อของวัดลาวโพสัญญารามบอกต่อๆกันไปได้พี่น้องเจ้าราชวาไปวัดคือบ่เห็นมีหยังบ่ได้เด้เนาะพอเพิ่นจัดอยู่สถานที่บนสถานที่จัดงานว่าซั่นซะเพราะว่าเพิ่นได้สถานที่ใหม่แล้วจะว่าบอกพี่บอกน้องให้บอกต่อๆกันไปหรือว่าบ่ครับบ่แน่อย่าโทรศัพท์สอบถามไปก่อนก็ได้พี่น้องให้โทรไปเบอร์714 589 3628 714 589 3628พี่น้องโทรศัพท์สอบถามไปเพราะว่าวัดนี้ก็มีพระอาจารย์สุขสวัสดิ์ดวงวิไลเป็นเจ้าที่การวัดนะพี่น้องก็บอกเราก็ซิปซูกันฟังพี่น้องแต่ความจริงวัดนี้ตั้งอยู่ไสวัดนี้แม่นตั้งอยู่เมืองสแตนตันแคลิฟอร์เนียเนาะพี่น้องสถานที่วัดเพิ่นแต่ว่ามันสถานที่แคบๆพี่น้องเฮ็ดหยังก็บ่ได้เขาสิเว้าแล้วเฮ็ดหยังก็บ่ได้เพราะว่าสถานที่แคบพี่น้องไปทําบุญใส่บาตรแล้วโอ้ยากน้ําจดรถจดลาอีกเนาะครับเนาะก็บ่ว่ากันให้เป็นสถานที่ใหม่อย่าไปที่วัดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าพี่น้องอย่าไปทําบุญสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะไปที่วัดนั่นก็ได้ว่าซั่นซะก็ให้วัดก็ยังเป็นวัดอยู่คือเก่านั่นน่ะซึ่งตั้งอยู่7721 Orangewood Avenue Stanton California 90680คือเก่านั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาทําบุญต่อไปนี้เพิ่นจะจัดอยู่สถานที่ใหม่อันนี้ขอให้เข้าใจนํากันเว้าเรื่องวันที่23 24เนาะอันนี้ก็ขอข่าวเลยเนาะพี่น้องเนาะสําหรับพี่น้องทั้งใดแหละอันนี้ก็ขอข่าวให้พี่น้องทั้งแคลิฟอร์เนียเฮานี่แหละว่าผมมีหลายงานเนาะแคลิฟอร์เนียนี่เพราะว่าในวันที่23เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสิมีงานราตรีสโมสรเพื่อหาทุนสมทบส่งเสริมหน่วยศิลปะวรรณคดีหรือว่านาฏศิลป์ของลูกๆคนลานของลาวเฮานี่ล่ะให้ยืนยงคงอยู่กับสังคมลาวตลอดไปว่าซั่นซะจะเพิ่นจัดงานนี้ขึ้นเพื่อหาทุนดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องเฮาไปร่วมมวลซื่นและก็ช่วยเหลือองค์การสมาคมจำกัดเนาะครับเนาะเพื่อให้ลูกหลานเฮาได้ทําได้เรียนได้มีศิลปะที่ว่าจะได้ไปสู่แขกต่างบ้านท่านแขกต่างดาวเท่าต่างเมืองเพิ่นเนาะครับเนาะหรือว่างานนี้เวลาพี่น้องจัดงานว่าซั่นซะงานนี่เพิ่นสิจัดขึ้นเดือนมื้อวันที่ไหนเพิ่นสิจัดขึ้นอยู่ที่ซีฟู้ด2พี่น้องซีฟู้ด2นี่เป็นร้านอาหารเพราะว่าพี่น้องก็คงจะรู้จักกันดีเนาะซีฟู้ด2นี่มันตั้งอยู่ไสตั้งอยู่6731เวสต์มินสเตอร์บูลวาร์112เวสต์มินสเตอร์แคลิฟอร์เนีย92683อันนี้มันสถานที่บนจัดงานค่าผ่านประตูนั้นแมนราคา35ดอลพี่น้องแต่ว่า35ดอลนั่นก็แม่นแล้วบ่ดอกเรื่องอาหารการกินอินคลูสว่าซั่นซะนั่นก็บ่ต้องห่วงเนาะเพียงแต่ว่าถือว่าไปกินข้าวหอมผ้ากินปลาหอมตอนแล้วไปม่วนไปซื้อกันงานเพิ่นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นแรงหา 12:00 นบอกเราก็ซิปสู่กันฟังเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าพี่น้องอยากถามรายละเอียดก็โทรไป951 565 3729 951 565 3729โทรศัพท์สอบถามไปหาคณะกรรมการเพิ่นก็แล้วกันเนาะพูดถึง35ดอลพี่น้องอันนี้เป็นงานของพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียและอีกงานนึงกับแคลิฟอร์เนียคือกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่เมืองซากราเมนโตเนาะเนาะนี่ก็วันที่17คือกันเพิ่นก็จะมีงานเอิ้นว่างานบุญเข้าพรรษา
ของวัดลาวรอยลินดาหรือว่าวัดลาวโพสีสัตนาเขานี่แหละพี่น้องทั้งสามตัวคงจะรู้จักกันดีเนาะเพราะวัดนี้ตั้งอยู่4845รอยลินดาบุรีว่าซัคราเมนโตแคลิฟอร์เนีย95838บอกเราก็ซิบซูกันฟังให้ไปร่วมทำบุญใส่บาตรกันได้ก็ได้วันเขาพรรษาอยู่ที่วัดเฮาหรือว่าโทรศัพท์สอบถามไปก่อนก็ได้สำหรับพี่น้องทั้งซัคราเมนโตวัดใกล้เคียงให้โทรไปเบอร์916 925 6152 916925 6152โทรศัพท์สอบถามไปพี่น้องอันนี้เป็นงานของพี่น้องทางซัคราเมนโตแคลิฟอร์เนียนอกจากงานบุญใส่บาตรยังมีอีกวัดหนึ่งนะพี่น้องเด้อบ่เป็นวัดดอกนี่อ้าวสมาคมทั้งเส้นคร่าวเฮาอันนี้นะเพิ่นก็สิจัดให้มีงานทำบุญใส่บาตรคือกันเพราะว่าอยู่เส้นคร่าวนี่บ่มีวัดเนาะอันนี้วัดเส้นคร่าวอยู่เส้นคร่าวอยู่มินนิโซตาพี่น้องสมาคมลาวของเมืองมินนิโซตาหรือว่าของเมืองเซนคราวรัฐมินนิโซตาเพิ่นจะจัดงานบุญใส่บาตรเขาพรรษาและงานลาติสโมสรในมื้อที่23เดือน7 2010เฮา2016เฮานี่ล่ะพรรษาแล้วจะมาขอเชิญชวนพี่น้องและบอกต่อๆกันไปวันที่23อย่าลืมไปร่วมทําบุญใส่บาตรกันเพราะว่าเพิ่นได้นิมนต์พระจากวัดลาวชัยภูมิรามซึ่งมีพระอาจารย์บัววันเขมรโตเนาะจะมาเป็นผู้นำพาทางศาสนาให้พี่น้องเฮาได้ทำบุญกันงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนจบพิธีนั่นแหละว่าซะซะและแต่ว่าตอนแรงนั้น6โมงแรงหาเที่ยงคืนเพิ่นก็จะมีงานเอิ้นว่าเป็นงานลาติสโมสรซึ่งในงานนี้พี่น้องสิได้พบกับคมมนต์ซื่นมากอันหลายแนวพอสิมีวงดนตรีไม่คมมนต์ซื่นแก่พี่น้องฉะนั้นจึงมาขอเชิญพี่น้องเฮาไปร่วมมนต์ซื่นกันเด้อครับเนาะไปร่วมทําบุญกันสถานที่บนทําบุญเด้อแม่นอยู่ที่American Legion Post 162-184-94ถนน247 Street หรือว่า247 Streetออกัสตามินิโซตา56301อันนี้เป็นสถานที่บนจะจัดงานบวชตนภาคเศร้าภาคแรงเพื่อจัดอยู่หม่องเดียวหั่นล่ะว่าซะให้พี่น้องเฮาเข้าใจนํากันเนาะหรือว่าเอ้าสนใจรายละเอียดให้โทรศัพท์ไปก็ได้ให้โทรไปหาประธานจัดงานลูกก็ได้เอ้าเลขเท่าไหร่ล่ะ320-339-4516 320-339-4516หรืออีกผู้หนึ่งก็แม่นรองประธานเพิ่นก็แม่น320-310-5181โทรศัพท์สอบถามไปพี่น้องอันนี้เป็นข่าวๆของพี่น้องทางมินนิโซตาเนาะพี่น้องทางเส้นคร่าวเฮาเป็นงานบุญเพิ่นว่าบุญเขาพรรษาทีนี้นอกจากอยู่เส้นคร่าวแล้วก็ยังมีหลายหม่องเด้อพี่น้องเด้อก็คือในวันที่9วันที่9ก็มาวันเสาร์สิมานี่แหละอันนี้ก็แม่นอยู่คุณล่ะอยู่แคนาดาเนาะอยู่แคนาดาเพิ่นสิมีงานด้วยกันพี่น้องนี่เป็นงานอยู่ที่วัดป่าเทพบันดลวัดป่าเทพบันดลนี่ก็อยู่คุณล่ะอยู่ทางคิวเบกมงเทลานเฮาเนาะเพราะว่าเพิ่นสิมีงานฤดูร้อนจัดให้พี่น้องได้ม่วนซื่นกันค่าผ่านประตูก็มีแต่5ดอลลาร์นึงพี่น้องเพราะเพิ่นสิเอาทุนนี้ไปสร้างวัดสร้างวาก็คือวัดป่าเทพบันดุลเฮานี่แหละดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องโดยเฉพาะเป็นพี่น้องทางแคนาดาเขตทางวินิเปกบ่แม่นวินิเปกพี่น้องทางเขตคิวเบกพี่น้องทางมงเทรียลเนาะอย่าลืมไปร่วมงานกันเด้อในมื้อวันที่9เดือนกรกฎาคมเฮานี่แหละเพราะนั้นก็คือวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้ค่าผ่านประตูมีแต่5ดอลลาร์ดอกพี่น้องหรือว่าอยากโทรศัพท์สอบถามไปก็ให้โทรไปเบอร์นี้ให้โทรไปเบอร์514-627-8558 514-627-5858
โทรศัพท์สอบถามไปพี่น้องหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนั่นจะเป็น514-815-6245 514-815-6245บอกต่อๆกันไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยววันที่9ก็มาถึงวันเสาร์นี้ได้พี่น้องไหนอย่าพลาดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งแคนาดาเฮาว่าถึงแคนาดายังอีกวัดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นบ่เป็นวัดดอกก็เป็นสมาคมคือกันเป็นผู้จัดขึ้นก็คือสมาคมแพทย์ลาวแคนาเดียนเพิ่นบอกว่าขอเชิญร่วมทําบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อจะได้นําทอดถวายอยู่ที่วัดลาวสามัคคีธรรมรามอยู่ที่เมืองทางใดอันนี้ก็เป็นเพิ่นบอกว่างานนี้สิจัดขึ้นอยู่ที่วัดเองเพิ่นว่าจังซั่นก็คือวัดลาวพุทธสามัคคีธรรมรามเฮานี่แหละพี่น้องซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่3381บุยเลเวอร์ดาจิเนียโอลาโวคิวเบกอันนี้เป็นผู้ขากอ่านไปตามตัวจะผิดถือขออภัยเด้อพี่น้องนะจักสิใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งก็บ่ฮู้แล้วก็อ่านไปตามตัวไปซะแหละงานนี้หั่นหากว่าพี่น้องสนใจเนาะก็อย่าลืมเข้าหน่อยไปร่วมกันในมื้อวันที่23นั้นเป็นมื้อหามื้อหาแล้ววันที่24นั้นเป็นมื้องานวันที่24เดือนเซปเทมเบอร์เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นเดือนนี้ได้เดือนเซปเทมเบอร์วันที่23 24อันนี้เป็นงานของสมาคมแพทย์ลาวแคนาเดียนหรือเอาจังซี่ก็แล้วกันครับว่าพี่น้องอยากจะอุปโมทนาหรือว่าเป็นเจ้าสถานนํากันเนาะในงานนี้กับสมาคมแพทย์ลาวเฮาไกลโทรศัพท์สอบถามไปครับประธานคณะกรรมการเพิ่นก็ได้ก็คือท่านดร.หุ่มพันธ์พุทธนะเฮานี่ล่ะประธานสมาคมโทรศัพท์เพิ่นก็เป็น450-657-3361 450-657-3361หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนั่นก็เป็นของท่านหมอสุบรรณแสงใสอันนี้เป็นในครั้งของสมาคมโทรศัพท์ก็เป็น5450-689-7630 450-689-7630โทรศัพท์สอบถามไปสำหรับพี่น้องทางแคนาดานี่อันนี้ว่าเรื่องทางแคนาดาเนาะบ้านใกล้เมืองเคียงแต่เขาก็ว่ากันไปบ่ว่ากันทีนี้ก็ย้อนมาถึงงานของพี่น้องทั้งบ้านไก่อีกอันนี้ก็ได้ว่ามีแต่บ้านไก่คันว่าไก่เนาะเอ้าจังเลยเข้ามาหาบ้านไก่คือเก่าไปบ้านไก่ซะก่อนอันนี้เพิ่นก็บอกว่าขอเชิญเที่ยวงานการกุศลเพิ่นบอกว่าจังซั่นนี่เพิ่นเขียนมาโลกบอกว่าขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานราตรีสโมสรเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างวัดเสียงทองเมืองมงเบอรีเมืองมงเบอรีนี่ก็อยู่ประเทศฝรั่งเศสปารีสพุ่นล่ะพี่น้องอันนี้เป็นคณะชาวบ้านสีไครเป็นผู้จัดขึ้นงานนี้เพิ่นจะจัดขึ้นในวันที่30วันเสาร์เดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา 7:00 นแล้วเป็นต้นไปอันนี้ก็หวังว่าพี่น้องเฮาเนาะก็คงสิฮู้จักกันแล้วล่ะสําหรับวัดลาววัดเสียงทองเมืองมงโกเลียเฮานี่หากว่าพี่น้องมีแนวใดก็ขอให้ไปร่วมกันเด้อคนเด้ออันนี้ผู้ค้าได้รับข่าวมาเพิ่นบอกว่าค่าผ่านประตูนั่นแม่น10ยูโรมีอาหารเครื่องดื่มบริการให้พี่น้องแต่ว่ารายได้ทั้งหมดก็จะไปช่วยประกอบสร้างสาวัดวาก็คือวัดเสียงทองเมืองมงโกเลียเฮานี่ล่ะอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะก็เนาะขอให้พี่น้องเฮาทางประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่คงเขตเมืองมงโกเลียอย่าลืมไปมวนไปซื้อกันเด้อค่อยเด้อในงานราตรีการกุศลอันนี้เพิ่นส่งมาน้อยนึงผู้ค้าเขาบอกให้ฟังน้อยนึงบอกพี่น้องเนาะพี่น้องต่างประเทศก็คือทางยุโรปเพิ่นน่ะทางฝรั่งเศสนี่เพิ่นส่งเข้ามาเฮ็ดจังได๋เฮาบ่เว้าก็เฮ็ดได้เนาะก็ต้องได้เว้าแม่นบ่เพราะว่าเพิ่นส่งมาให้เฮาแล้วเด้เดี๋ยวเฮาก็ต้องการอยู่แล้วเนาะอย่าประกาศให้พี่ให้น้องเขาจะหุ้นน้ำกัดไปพี่น้องเว้าถึงงานอีกงานหนึ่งอันนี้ก็แม่นเดือนกุมภาพันธ์กันสำหรับพี่น้องทางไฮพอยด์เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางไฮพอยด์นอร์ทแคโรไลนา
นี่ก็อย่าลืมวันที่30และ31อยู่ที่วัดพระแก้วนิรมิตวัดพระแก้วนิรมิตนี่เป็นวัดใหม่เพิ่นจะจัดงานเป็นงานราตรีสโมสรก็ว่าแม่นงานคอนเสิร์ตซึ่งงานนี้เพิ่นจะจัดขึ้นอยู่สถานที่วัดนั่นแหละก็คือวัดนี้ตั้งอยู่1331ตอเลนนาอาวนูไฮพอยนอตคูโรไลนา27263พี่น้องสิได้พบกับคณะวงตรีลาวเดอร์เพิ่นว่าจังซั่นนักร้องนั้นแม่นเพิ่นได้เชิญเอาสิทธิ์สายรุ่งไปคมมนต์ซื่นแก่พี่น้องทั้งนอตคูโรไลนาก็คือทางเมืองไฮพอยนั่นแหละจึงมาบอกเราขอซิปสู่กันฟังหรือว่าอยากโทรศัพท์สอบถามไปหาคณะกรรมการเพิ่นก็ได้เพราะว่าค่าผ่านประตูนั้นเป็น10ดอลลาร์โทรศัพท์ของคณะกรรมการเพิ่นก็เป็น336 9911131 336 9911131หรืออีกเบอร์นึงก็เป็น336 274 7240 336 274 7240หรือว่าอีกเบอร์นึงอีกก็เป็น336 816 1495แถมอีกเบอร์นึงซะไป336 709 8963พี่น้องมีหยังโทรศัพท์สอบถามไปได้คนได้สำหรับพี่น้องทางไฮพอยหรือว่าฮู้กันหมดแล้วเนาะคันฮู้กันไว้ก็ดีแล้วก็ผู้บ่ฮู้ก็บอกต่อๆกันไปเพื่อให้คนได้ฮู้นำกันเนาะผู้ฮู้แล้วก็ต้องซอยกันนั่นแหละเนาะเป็นมวลไปซื้อน้ำกันเพราะว่างานเพิ่นจะเริ่มตั้งแต่โมงหนึ่งโมงหนึ่งหาเก้าโมงแรงพี่น้องโมงหนึ่งตอนบ่ายเป็นงานขังแจ้งพอจัดอยู่เดินวัดเด้พี่น้องบอกเราก็สิบสุขกันฟังแล้วก็เนาะบอกให้จ่าแจ้งและอีกงานหนึ่งอันนี้ก็เป็นงานเดือนใดนี่อันนี้ก็เป็นงานของเดือนออเกิร์สโดเกเดอร์เดือนออเกิร์สวันที่6อันนี้ก็เป็นของวัดลาวสีดาอุณณรามที่เพิ่นจะจัดขึ้นเป็นงานซัมเมอร์ให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้มวลซื่นกันเป็นการต้อนรับฤดูฮ้อนว่าซั่นซะในงานนี้เพิ่นสิจัดอยู่สถานที่เอิ้นว่าเป็นงานราตรีสโมสรซึ่งจะจัดอยู่ Joyful Ballroom ซึ่งอยู่3695 West 72 Avenue Westminster Colorado 980030อันนี้เป็นสถานที่บนจัดงานของวัดลาวสีดาอุณณรามงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา5โมงแรงหา1โมงของวันใหม่ค่าผ่านประตูนั้นแม่น15ดอลลาร์พี่น้องในงานนี้พี่น้องสิได้พบกับ5วงดนตรีเป็นต้นว่าพี่น้องสิได้พบกับลาวลือแล้วก็มีลาวเวียง3เวียงจันทน์3เวียงจันทน์3แล้วก็สายน้ำของแล้วก็นุ่มสิทานใต้ติดตามด้วยอธิษฐาน5วงพี่น้องในคืนเดียวก็บอกเราก็สิสู้กันฟังเนาะสำหรับพี่น้องทางโคโลราโดคือว่าเขตใกล้เคียงแถวใดเพราะว่าอันนี้มันอยู่เดนเวอร์เนาะค่อยเนาะโคโลราโดอยู่เดนเวอร์ก็บ่ว่ากันอาจจะมามีหยังเฮาก็ว่าสู้กันฟังเพราะว่าอยู่เดนเวอร์อยู่เวสต์มินสเตอร์โคโลราโดเพิ่นว่าจังซั่นนี่แหละจะว่าเฮาก็มีหยังก็บอกต่อๆกันไปได้พี่น้องและก็เว้าถึงเรื่องวันที่6เนาะผู้ค้าก็มีงานอีกเด้อสำหรับงานบุญอันนี้เป็นงานของชาวลาวในประเทศที่3ก็ว่าแม่นแต่ว่าเพิ่นจะจัดงานเป็นงานพบปะสังสรรค์หรือว่างานรียูเนียนนั่นเองให้พี่น้องเฮาได้พบปะสังสรรค์กันที่ว่าเขาได้มาอยู่ในประเทศที่3เนาะแต่ว่างานนี้เพิ่นจัดอยู่ที่ฟลอริดาเด้อพี่น้องเด้อในมื้อวันที่6และวันที่7ค่าผ่านประตูนั่นแม่น100ดอลลาร์ให้ลงทะเบียนเป็น100ดอลลาร์แต่ว่า100ดอลลาร์นี่เป็นเสียบาทเดียวอาหารการกินอินคลูสมื้อทั้ง2มื้อน้ำในต่างๆเอายาปลาปิ้งเนาะเนาะบ่ว่ากันว่าพี่น้องสนใจก็ติดต่อไปหาคณะกรรมการเพิ่นก็ได้เด้อเพิ่นจัดเป็น2ภาคงานนี่พอวันที่6นั้นจัดเป็นงานราตรีสโมสรซึ่งจะเริ่มตั้งแต่4โมงแรงหา12โมง
และก็สำหรับงานเอื้อว่างานปิกนิกก็มันจัดขึ้นตั้งแต่เวลา12โมงหา6โมงแรงของวันที่7พี่น้องเฮาอย่าลืมสนใจโทรศัพท์สอบถามไปให้โทรไปเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อให้โทรไปเบอร์767274811947โทรศัพท์สอบถามไปอันนี้เป็นงานรียูเนียนเว้าถึงงานรียูเนียนเอ้ามีอีกงานนึงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ของทางมินนิโซตาของมินนิโซตาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นงานครั้งแรกอันนี้ก็ดีบ่เคยจัดจะเถื่อแต่ว่าเพิ่นสิจัดเป็นครั้งแรกเราอดีตนักศึกษาหรือว่านักเรียนอุดมบ้านพุ่นมีเมืองพุ่นโฮงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเพิ่นจะรวมกันรวมตัวกันจัดขึ้นในเมื่อวันที่13เดือนออกัสต์2016อยู่ที่บัวสวรรค์ฮ่อบัวสวรรค์ฮ่อนี่ก็แม่นตั้งอยู่7324เล็กแลนอวูนูนอร์ทบุกดินภาพมินนิโซตา5428อันนี้เป็นสถานที่บนจัดงานงานเพิ่นจะเริ่มตั้งแต่3โมงแรงหา1โมงของวันใหม่จะมาบอกพี่บอกน้องผู้ใดที่ว่าสนใจอยากจะไปร่วมงานกับเชิญเด้อก็ได้โดยเฉพาะแม่นอดีตนักเรียนอยู่อุดมบ้านพุ่นมีเมืองพุ่นโฮงแขวงเวียงจันทน์บอกเราก็สิบสู่กันฟังและอีกงานหนึ่งว่าเรื่องรียูเนียนแต่ว่าอันนี้เป็นงานหาถึงสั่งวัดเนาะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาถึงสร้างวัดรัตนารามเมืองฟินิกซึ่งงานนี้มันจะจัดขึ้นในมือวันที่11เดือน9หรือว่าเดือน September 2016ซึ่งจะจัดอยู่ที่ Seafood 2บ่แม่น Seafood Restaurant ขอโทษ Seafood Restaurant อันนี้เป็นสถานที่บนจัดงาน Seafood Restaurant นี่มันอยู่2051Wagner Road ห้อง13เซนเลอร์อาริโซนา8 5224อันนี้เป็นสถานที่ที่จะจัดงานค่าผ่านประตูมันเก็บ30ดอลลาร์พี่น้องแต่ว่าก็แล้วบ่คือกันเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเพิ่นบอกว่างานเริ่มตั้งแต่6โมงแรงหา12โมงแต่ว่าการเสิร์ฟอาหารนั้นมันจะเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่7โมงแรงโดยเฉพาะก็ว่ากันเนาะวันนี้เฮามาเว้าเรื่องคมมันซืนในงานนี้พี่น้องสิพบกับอาจารย์วรเดชดิษฐวงศ์เด้อพี่น้องเด้อซึ่งเป็นนักร้องที่พี่น้องซึ้งชอบเนาะแล้วก็ติดตามด้วยแสงเดือนจันทวิไสอีกผู้นึงอันนี้เว้าเรื่องนักร้องที่จะไปความสุขแก่พี่น้องทั้งเมืองฟีนิกซ์อาริโซนาเฮาสําหรับวงดนตรีนั้นพี่น้องจะได้พบกับคณะวงดนตรีหนุ่มลาวะบอกเราก็สิบสู่กันฟังหรือว่าอยากโทรศัพท์สอบถามไปก็ได้ให้โทรไปเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อให้โทรไปเบอร์623 689 1461 623 689 4161โทรศัพท์สอบถามไปพี่น้องอันนี้แมนคร่าวๆที่เฮานํามาเล่าให้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องฮู้จังซี่แล้วค่ะอย่าลืมเตรียมตัวอยู่ตัวไปหรือว่าจะได้ก็ตามเนาะเว้าเรื่องข่าวพี่น้องมีแนวใดอยากจะให้เฮาซอยประกาศเตรียมเด้อเด้อส่งเข้ามาบ่ส่งมาตอนนี้ตอนแรงก็ได้พอรายการเฮามีทั้งเช้าทั้งแรงแต่ว่าตอนนี้ก็พอดีแล้วล่ะเว้าไปเว้ามากับเวลากับเพิ่นอีกแล้วอยู่ไปอีกบ่ได้เพิ่นว่าไปซะเพราะว่ารายการอื่นสิมาแล้วว่าซั่นแต่ว่าบ่เป็นหยังพี่น้องถ้าว่าผู้ขาจากพี่น้องไปให้พี่น้องติดตามรายการต่อไปอีกก็คือวันระหว่าง 10:00 นหรือ 2:00 นพี่น้องสิได้พบกับรายการของเดือนพาไหมหรือว่ารายการลาวไทยโฮมช้อปปิ้งซึ่งมีน้องนะฮะหรือว่าน้องโต้งเนาะเป็นผู้ดําเนินรายการอย่าเฝ้าหนีไปใส่เขาหน่อยเข้าห้องน้ําของในกินผักกินข้าวกินปลาพักผ่อนแล้วก็มาติดตามรายการอีกเนาะหรือว่าอยากติดตามรายการผู้ขาก็เป็นตอนแรงเวลา 7:00 นหา 9:00 นผู้ขาจะกลับขึ้นมาหาพี่หาน้องอีกครั้งนึงสําหรับมื้อนี้ก็ขอพี่น้องเฮาจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ใครสิ่งใดก็ขอให้มานให้พบแต่ความสุขกายสบายใจตลอดทั้งวันเด้อพี่น้องเด้อขอยอดสายบ่งงัดโบกรายการที่คงห้องเปล่าและทีมงานลาวเพ็ญทีวีทุกท่านตอนนี้ขออำลาจากพี่น้องไปก่อนและก็ขอกล่าวคำว่าลาก่อนพี่น้องสบายดี